กำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะคะวันนี้เบาใจคลาสรูมตอนพิเศษนะคะกำลังจะเล่าเรื่องชุมชนกรุณาโรคนะคะซึ่งวันนี้ก็มีน้องมาร์ทนะคะเอกภพสิทธิวัฒนะนะคะซึ่งได้มีโอกาสไปร่วมประชุมที่ประเทศเบลเยียมนะคะเมื่อวันที่17-26กันยายนที่ผ่านมานะคะสวัสดีค่ะน้องมาร์ทสวัสดีครับพี่สุดครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะก็ได้มีโอกาสติดตามน้องมาร์คนะคะในช่วงที่ไปประชุมที่เบลเยียมด้วยนะคะรู้สึกว่าโอ้การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยิ่งมามีโอกาสได้อ่านบันทึกของน้องมาร์คนะคะเล่มนี้นะคะพอเห็นไหมคะชุมชนกรุณาจาริกนะคะซึ่งน้องมาร์คกรุณารวบรวมนะคะบทเรียนประสบการณ์นะคะที่น้องมาร์คถือไว้นะคะ
อ่านแล้วแบบมีสนุกมากอ่านรวดเดียวจบเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้น้องมาร์ทก็เตรียมมาให้สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะคะจะมี3เล่มนะคะสำหรับทุกท่านนะคะก็ติดตามได้หลังจบไลฟ์นะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานก็ยังจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเบราใจคลาสรูมด้วยนะคะที่ทางพิสูเดชจัดขึ้นเป็นประจำนะคะก็วันนี้ตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นวงคุยแบบสบายๆค่ะเพราะว่าหลายคนก็คงแบบว่าติดตามน้องมาแล้วก็รู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากการประชุมวิชาการที่เราคุ้นชินนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าก็ไม่ได้จัดเฉพาะแค่ในห้องประชุมอย่างเดียวนะคะน้องมาร์ทมีโอกาสได้แบ่งปันนะคะประสบการณ์กับการเที่ยวชมเมืองแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดกันทั้งเมืองเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2ชั่วโมงจะพลอหรือเปล่านะคะแต่ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วกันนะคะก็อยากจะให้น้องมาร์ทเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอะไรทำให้น้องมาร์ทอยากไปประชุมคราวนี้มากเลยคะเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาเดินทางนานมากเลยนะที่ตัดสินใจดานมากเลยว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีสุดท้ายก็บอกน้องมาร์ทว่าไม่ไปดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็น่าจะโหดพอสมควรนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะคะแต่น้องมัดเดินหน้านะคะก็เลยไปรอบนี้เลยน้องมัดเลยไปคนเดียวนะคะอะไรทำให้น้องมัดอยากไปประชุมคราวนี้คะครับจริงการประชุม Public Health Palliative Care International ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่7แล้วนะครับผมก็ไปช่วยได้ไปประชุมเมื่อครั้งที่6นะฮะที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ3ปีก่อนนะครับที่เมืองBlue Mountain นะออสเตรเลียนะครับตอนนั้นเนี่ยก็อันนี้มันก็มาจากงานที่พิสูเดชทำนะครับแล้วก็โครงการชุมชนกรุณารวมทั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยนะครับก็เราก็แนวทางในการทำงานนะครับมาจากกลุ่มนี้นะครับก็เท่ากับว่าการไปครั้งนี้ก็ไปนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเพื่อนที่ทำชุมชนกรุณาอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งประสบการณ์แบบนี้ก็นอกจากจะหาได้จากงานตีพิมพ์แล้วเนี่ยมันมีอีกส่วนใหญ่เลยนะที่ไม่ตีพิมพ์นะครับไม่ได้ตีพิมพ์นะแล้วก็ได้เจอกับคนที่เขียนแหละนะคนที่เขียนบทความต่างๆที่เราได้อ่านนะครับรวมทั้งคนที่แบบทำงานกับมือเลยนะครับการได้เจอกับเพื่อนที่ทำด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าไอ้งานที่เราทำอยู่ไม่โดดเดี่ยวนะมันจะมีคนอีกทั่วโลกเลยที่ทำด้วยกันนะครับประสบการณ์บางอย่างหลายอย่างเลยที่พิสูเดชทำเนี่ยครับก็มาจากประสบการณ์ของเพื่อนบ้านนะครับคนที่ทำงานชุมชนกรุณาด้วยกันนะส่งเสริมการอยู่ดีตายดีด้วยกันในมุมต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ฟิฟูเดสผลิตมาสร้างสรรค์มาส่วนหนึ่งมันก็มาจากเบสไอความรู้ฐานความรู้ของเพื่อนที่ทำงานตรงนั้นตรงนี้นะครับเอามาผสมผสานการกลายเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยได้เอามาใช้งานนะครับนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะเอาความรู้ประสบการณ์นะครับของประเทศไทยไปแบ่งปันกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในการประชุมที่แล้วผมกับพี่ซุ้ยไปเนี่ยก็พบว่าเราก็มีนะฮะประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างนะทั้งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนะครับเราก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นมาแล้วเราก็น่าจะไปแบ่งปันสิ่งที่เรามีด้วยนะครับซึ่งก็พกเอากันไปประชุมครั้งนี้ก็เอาผลงานของการทำงานชุมชนกรุณาในประเทศไทยไปพรีเซนต์ด้วยนะฮะไปเล่าให้ฟังนะครับว่าการ implement การปฏิบัติการชุมชนกรุณานะฮะการส่งเสริมการดูแลแบบประคับประคองในภาคประชาสังคมเนี่ยเราทำยังไงนะครับมีหลักการนะมีทิปเทคนิคต่างๆยังไงให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับอันนี้ซึ่งรวมทั้งคนที่เป็นนักวิชาการนะที่นำงาน Public Health Palliative Care อยู่นะครับเขาก็ได้รับรู้ด้วยนะว่างานชุมชนกรุณาเนี่ยมันทำได้ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับประเทศที่อาจจะไม่ได้นำการทำชุมชนกรุณาจากมหาวิทยาลัยนะครับคือที่อื่นๆเนี่ยเวลาเขาทำงานชุมชนกรุณาเนี่ยมันมาจากคนที่นำเนี่ยครับมาจากทีมคณาจารย์นะครับอาจารย์นักวิจัยเอาแนวคิด Public Health Palliative Care เริ่มจากในมหาวิทยาลัยก่อนนะครับแล้วก็ลองทำพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเขามีเครือข่ายอยู่นะครับหรือที่ไหนไม่มีก็ทำมาในกลุ่มนักศึกษานี่แหละนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปสู่ชุมชนสังคมนะครับเขาก็จะมีคำถามว่าแนวคิดเนี่ยมันดีนะแต่ว่าจะไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างเนี่ยยังไงนะยังเป็นปัญหาที่หลายๆที่เขาทำอยู่นะครับว่า
ไอ้งบวิจัยเนี่ยมันมีจํานวนหนึ่งแต่พอไปประยุกต์กับชุมชนแล้วนี่จะใครจะมาเอาทําไปต่อทําต่อนะครับประสบการณ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับด้านกันนะก็คือว่าเรามาจากการทํางานชุมชนนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกกว่าในที่อื่นๆที่เริ่มจากมหาวิทยาลัยนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะทำแบบว่าทุนน้อยนะครับทำจากเครือข่ายค่อยๆทค่อยๆทำก็ดีนะนะครับมันก็เป็นไปไดำค้่ะซึ่งเขาก็ได้รับรู้ด้วยนะว่าในประเทศที่กำลังพัฒนานะแนวคิดชุมชนพัฒนาก็ไปประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดผลในวงกว้างได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ต้องเริ่มจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับค่ะก็การไปจาริกในครั้งนี้นะคะน้องมัดก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆนะคะช่วยกันลงขันนะคะเป็นค่ากาแฟให้น้องมัดด้วยนะคะซึ่งทําให้ได้โปสการ์ดกันมาหลายใบมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นความกรุณาอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่เราสนับสนุนให้เพื่อนของเราได้ไปโกอินเตอร์นะคะเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะครับซึ่งถ้าฟังจากที่น้องมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่ามันมีอยู่3คำนะคะที่มันสำคัญมากเลยนะคะคำแรกเลยก็คือ palliative care ซึ่งหลายท่านก็ได้ยินอยู่แล้วล่ะนะคะเรื่องการดูแลแบบประคับประคองนะคะแต่เที่ยวนี้เนี่ยมันมีคำว่า public health เข้ามาด้วยนะคะซึ่งพอรวมกับคำว่าประคับประคองมันก็กลายเป็นการสาธารณสุขเพื่อการดูแลแบบประคับประคองนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องมาร์คคงจะอธิบายว่าเอ๊ะทำไมมันทำไมการดูแลแบบประคับประคองเฉยๆมันจึงไม่พอนะคะอีกคำหนึ่งเนี่ยที่ปรากฏอยู่เนืองๆเลยก็คือคำว่าชุมชนกรุณาซึ่งอย่างที่น้องมาร์คพูดว่าชุมชนกรุณาไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเท่านั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยแล้วก็แนวทางในการพัฒนาชุมชนกรุณาของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีต้นทุนไม่เหมือนกันนะคะมีการขับเคลื่อนไม่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวมาเป็นแนวทางในการทำงานสำหรับประเทศไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่น้องมาร์ทได้มีโอกาสไปแบ่งปันว่าชุมชนกรุณาประเทศไทยทำอะไรแล้วบ้างนะคะก็ทำให้หลายประเทศก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกก็อยากจะมารู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะคะก็หวังว่าทำให้งานชุมชนกรุณาที่ทางพิชูเดชแล้วก็ทางมูลนิธิได้ร่วมกันผลักดันมาในช่วง 4-5 ปีนี้เนี่ยก็คงจะทำให้เรามีเครือข่ายคนทำงานทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำให้การอยู่ดีและตายดีที่พวกเราวาดหวังไว้เนี่ยค่ะน่าจะได้รับการสนับสนุนทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็สำหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆในประเทศไทยด้วยนะคะงั้นวันนี้เข้าใจว่าสิ่งที่น้องมัดเตรียมมาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านเลยค่ะว่าแม้ท่านจะไม่ได้ทำงานเป็นแพทย์นะคะพยาบาลหรือเป็นบุคลากรสุขภาพแต่ว่าถ้าพูดถึงการสาธารณสุขเพื่อการดูแลแบบประคับประคองแล้วเนี่ยเรารวมมาทุกคนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะน้องมาร์ทอาจจะเป็นศิลปินก็ได้นะคะเป็นผู้ดูแลเป็นคนไข้นะคะเป็นใครก็ตามค่ะที่อยู่ร่วมสังคมแล้วก็อยากจะปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเกื้อกูลให้คนในสังคมเขาเข้าถึงการอยู่ดีและตายดีเนี่ยเรารวมเป็นเครือข่ายหมดเลยนะคะก็เลยอยากให้น้องมัดเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมต้องเป็นสาธารณสุขเพื่อการดูแลแบบประคับประคองด้วยโอเคครับก็ในงานดูแลแบบประคับประคองนะครับคือพอฟังดูเราจะแวบแรกที่เราจะคิดถึงเราอาจจะคิดถึงนะแพทย์นะครับอันนี้มีอาจารย์นะพอพูดอยู่ในที่ประชุมนะว่าเนี่ยเวลาพูดถึง palliative care นะคุณจะใช้ภาพประกอบเป็นภาพอะไรนะครับมันก็คงเป็นอย่างนี้มั้งผู้ป่วยเนี่ยนอนเตียงอยู่นะครับแล้วก็มีแพทย์เนี่ยมาจับมือกับพยาบาลสองคนนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นบ่อยเลยค่ะเห็นบ่อยครับอาจารย์เขาบอกว่าความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะความจริงเนี่ยแพทย์กับพยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยน้อยมากนะครับใช้เวลาในการดูแลน้อยมากครับคนที่ดูแลส่วนใหญ่เนี่ยคือครอบครัวนะครับหรือว่าเพื่อนหรือว่าอะไรล่ะเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ่ะก็จะเป็นพี่เลี้ยงอะไรแบบนี้ครับและมากกว่านั้นก็คือผู้ป่วยนอนอยู่ลำพังกับตัวเองดูทีวีอยู่นะครับนี่เป็นภาพของการดูแลแบบประคับประคองที่เป็นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงนะครับคนอื่นๆเนี่ยมีบทบาทมากกว่าแพทย์กับมากกว่าบุคลากรสุขภาพมากเลยนะฮะดังนั้นถ้าจะดูภาพจริงๆเนี่ยมันต้องรวมเอาคนอื่นไปด้วยนะครับรวมหมาแมวด้วยนะที่อยู่ใกล้ๆนะครับมีส่วนในการดูแลหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการดูแล Public Health Palliative Care นี่ก็จะเป็นงานที่
เกิดขึ้นมาหลังจากการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันถูกเกลี่ยไปในทางการแพทย์แบบวิชาชีพแบบผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะบอกไปว่าบทบาทในการดูแลเนี้ยนะครับแพทย์หรือว่าพยาบาลต้องเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็ต้องใช้เริ่มมีวิธีการที่มันซับซ้อนนะการใช้ยาต้องคำนวณให้เป๊ะอะไรแบบนี้ครับยาแก้ปวดบรรเทาปวดเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับพอมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมากขึ้นเนี่ยครับการดูแลการตายมันก็จากเดิมที่ palliative care เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าครอบครัวนะครับเพื่อนเนี่ยมีส่วนในการดูแลช่วงท้ายนะเหมือนกับอาจารย์ซิซิลีซอนเดอร์นะทำ hospice มาก็เพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนมามีส่วนร่วมในการดูแลนะครับทำไปทำมามันจะกลายเป็นว่าต้องดูแลแบบเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับซึ่งนี้ไม่ดีต่อการดูแลการตายในภาพรวมนะครับเพราะว่าในสังคมนึงเนี่ยมีแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำยังไงให้การดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายเนี่ยมันครอบคลุมไปทุกกลุ่มประชากรมากขึ้นรวมทั้งคนที่อยู่ห่างไกลนะครับคนกลุ่มน้อยที่ถูกอาจจะถูกลืมนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งประชากรกลุ่มใหญ่ทำยังไงให้เข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลที่บ้านและที่สถานที่ดูแลอื่นๆก็ตามนะครับงานชิ้นนี้ก็เลยประชุมคราวนี้ไม่ได้พูดถึงว่าจะใช้ยาตัวไหนนะครับในการลดปวดนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเราจะทำให้การดูแลแบบประคับประคองมันครอบดูแลได้ครอบคลุมมากที่สุดยังไงนะครับแล้วก็คำหนึ่งที่พูดอย่างมากเลยในที่ประชุมคือ informal care network นะครับเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการเนี่ยเราจะเข้าชวนเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายได้มากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับช่วยเรื่องการตายดีช่วยเรื่องการสูญเสียนะครับช่วยเรื่องรวมไปถึงอื่นๆด้วยนะภาวะผู้สูงอายุความเหงาหงอยความโดดเดี่ยวปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวกับการดูแลนะครับมันก็เลยเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นมากกว่านั้นนะครับงานประชุมครั้งนี้ก็เลยจะต้องรวมเอาการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมมีภาพอันนึงที่เป็นภาพพิธีเปิดนะครับอาจจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับโอ้นะอันนี้ก็เป็นภาพที่สวยเลยครับพิธีเปิดนะครับก็จะมีคนหลากหลายครับเข้ามาช่วยเปิดนะในนี้เนี่ยจะมีนายกเทศมนตรีนะครับนั่งอยู่แถวนี้นะครับซึ่งเขาเป็นคนทําลงมือจริงด้วยนะนะครับเขาก็ออกมาต้อนรับนะครับชาวชุมชนนักวิชาการนะครับมีเครือข่ายศิลปินนะครับเขาก็เปิดด้วยนักดนตรีนะครับมาสีเชลโลนะครับก็มีบทบาทในการดูแลนะครับเครือข่ายศิลปินก็อยู่แถวๆนี้นะครับนักวิชาการเหล่านี้ก็น้อยคนที่จะเป็นแพทย์นะครับก็มีทั้งนักวิจัยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับก็ช่วยกันมาเปิดนะครับแล้วก็ภาพของการประชุมเนี่ยมันก็จะเป็นแนวราบแบบนี้นะฮะมันไม่ได้มีเวทีที่ยกสูงขึ้นมานะครับประชุมกันก็จะประชุมกันตรงนี้แหละนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นเป็นกันเองนะครับก็เป็นพยายามที่จะทำให้มีส่วนร่วมมากที่สุดในงานนี้นะครับแล้วก็งานประชุมนี้นะฮะก็ไม่ได้มีแต่งานประชุมวิชาการคุยกันเรื่องเปเปอร์วิชาการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็รวมเอาการกิจกรรมสังคมอื่นๆนะครับที่มาเอามาถกเถียงนะครับมาช่วยทำให้งานดูแลแบบประคับประคองมันอยู่ในชุมชนมากขึ้นนะครับอย่างอันนี้ก็มีนิทรรศการภาพถ่ายนะครับเกี่ยวกับการตายและการสูญเสียซึ่งจัดอยู่อีกที่นึงนะฮะเป็นห้องแสดงนิทรรศการเล็กๆอยู่ข้างศูนย์ประชุมนะครับก็ทำให้ชาวเมืองเขาได้เข้ามาเห็นนะฮะงาน Public Health Palliative Care ที่อยู่ในรูปของกิจกรรมที่มันย่อยง่ายได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะจากศิลปินที่เป็นสมัครเล่นนะครับก็ชวนให้นักถ่ายภาพเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร Palliative Care การดูแลความสูญเสียด้วยนะครับก็โปรยนะฮะคำอะไรล่ะแนวคิดเกี่ยวกับ palliative care และการดูแลความสูญเสียในช่วงโควิดไปถ่ายรูปกันนะครับเขียนกวีกันนะก็เลยได้มาเป็นงานชิ้นนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นศิลปะนะเกี่ยวกับการดูแลช่วงท้ายของชีวิตนะครับจัดขึ้นแถวนั้นนะแล้วก็มีนี่ด้วยนะจัดเสร็จก็มีวันหนึ่งนะครับนัดทำเวิร์กช็อปนะเขียนAdvanced Care Plan นะหรือว่า Living View นะถ้าเป็นบ้านเราก็สมุดเบาใจนะครับ
ก็มีกิจกรรมสังคมตรงนี้ด้วยนะฮะติวนะฮะวิธีการเขียน living view นะฮะแล้วก็มีโบชัวร์แผ่นพับนะเพื่อให้คนท้องถิ่นเขาได้เข้าใจเข้าถึงงานประชุมเนื้อหาจากงานประชุมวิชาการส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็เนี่ยกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงการประชุมแล้วก็ก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นด้วยนะครับก็ฟังเดอจากที่น้องมาร์ทเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแค่ภาพแรกเนี่ยก็ที่จะรู้สึกได้เลยว่าการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประคับประคองการดูแลความสูญเสียหรือแม้กระทั่งการตายเนี่ยมันเหมือนกับเราให้ความสำคัญว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนเนาะแม้กระทั่งในพิธีเปิดเนี่ยมันชวนให้เห็นว่างานนี้มันเป็นของทุกคนฮะมันไม่ใช่แบบงานของแบบใครคนใดคนหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเราชุนชินก็คือว่าเวลาจะจัดประชุมเราก็ต้องเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดเนาะแต่ว่าในงานนี้เขาให้พื้นที่กับทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการพิธีเปิดด้วยแล้วก็ความที่เขามองว่าเรื่องของการดูแลการตายหรือความสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการดีไซน์หรือการออกแบบงานประชุมเนี่ยมันจึงออกแบบเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเนาะอย่างที่เมื่อกี้มาร์ทบอกว่านักถ่ายภาพใช่ไหมคะใครก็ตามที่สามารถที่จะมามีส่วนร่วมได้เนี่ยเขาก็พยายามเชื้อเชิญให้เข้ามามีบทบาทรวมถึงก็ออกแบบงานให้คนในเมืองใช่ไหมได้เข้าถึงง่ายด้วยถ้าใครอยากทำสมุดเบาใจก็มาได้หรือกระทั่งว่าอยากจะมีความรู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเข้าถึงได้ง่ายด้วยเนาะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจึงไม่ใช่แค่งานประชุมธรรมดาแต่ว่ามันเป็นใช้การประชุมเนี่ยเป็นโอกาสในการที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนเลยที่จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะครับฟังดูมันดูคล้ายๆแบบนั้นไหมคะน้องมาร์ทมันใช้งานประชุมเป็นเครื่องมือเนาะใช่แล้วบียอนนะเหนือชั้นไปกว่านั้นคือเขาในตรงสเตจนะฮะเวทีนะฮะเขาตั้งเก้าอี้ว่างไว้ตัวหนึ่งนะครับเป็นเก้าอี้สีแดงนะฮะเป็นตัวแทนของผู้จากไปนะครับนะผู้จากไปเนี่ยคนที่ตายแล้วครับเราก็เนี่ยที่เราทำแบบนี้ก็เพื่อเขาด้วยนะครับเราก็ลองดูว่าใครจะมานั่งประชุมอยู่กับเราลองจินตนาการดูว่าใครนะนั่งเก้าอี้ตัวนี้อยู่ประชุมอยู่กับเราแล้วก็เราก็กำลังทำเพื่อใครคนนั้นอยู่กันนะครับอันนี้ก็เป็นเซสชั่นหนึ่งที่อยู่ช่วงท้ายๆนะครับก็ที่เข้ามาร่วมเนี่ยเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องวงดนตรีร็อกนะครับที่เคยสูญเสียเพื่อนไปจากอุบัติเหตุนะครับแล้วเขาก็มีไอเดียนะว่าเฮ้ยเราเป็นนักร้องอ่ะถ้าเราจะจัดกิจกรรมแล้วลึกถึงเพื่อนเนี่ยมันคงไม่ใช่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรามาเล่นดนตรีกันด้วยดีกว่านะหน้าหลุมศพนะครับเขาก็ใช้ศิลปะนะครับวงดนตรีล็อกของเขาเนี่ยแหละแต่งเพลงร้องเพลงที่เพื่อนเคยแต่งนะครับร้องหน้าหลุมศพซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนะในเบลเยียมนะครับแต่เขาก็ลองทำดูแล้วปรากฏว่าคนเข้ามาคนยอมรับนะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกต่อต้านแต่ตอนนี้คือคนเข้าใจครับว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเอื้อมันช่วยดูแลการสูญเสียนะครับเป็นวิธีการรำลึกนะไว้อาลัยแล้วก็ระลึกถึงผู้จากไปแบบหนึ่งนะครับนะคนนี้ก็คุณปีเตอร์ครับก็เลยใช้ความสามารถนะของตัวเองทำองค์กรฮะองค์กรระลึกถึงผู้จากไปแบบใช้กระบวนการศิลปะนะดนตรีอะไรล่ะจิตกรรมนะครับการแสดงเข้ามาช่วยรำลึกด้วยนะครับตอนนี้กลายเป็นองค์กรใหญ่โตนะฮะช่วยจัดกิจกรรมในงานประชุมด้วยนะครับก็มีวันหนึ่งที่เราทำโคมลอยกันก็เป็นองค์กรนี้นะครับที่จัดกิจกรรมให้ครับค่ะน้องแม่พูดอันนี้ทำให้พี่นึกถึงเลยว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนของเราหลายคนเนาะเวลาที่จัดงานศพเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบทำนิทรรศการภาพขึ้นมาด้วยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้จากไปเนาะบางคนก็แบบถึงขั้นว่าเอาสมุดเบาใจเนาะไปทำเป็นไวนิลใหญ่ๆเลยแล้วก็มาแบบมาถ่ายทอดเพื่อที่จะแบ่งปันว่าคนคนนี้เขาเตรียมการไว้ยังไงบ้างเนาะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่มาในงานด้วยมันก็เหมือนกับว่าเราใช้งานรำลึกถึงผู้จากไปเนาะหรือกระทั่งงานศพเนี่ยเป็นโอกาสในการที่เขาจะได้ดูแลความสูญเสียของตัวเองแล้วก็แบ่งปันเนาะให้กับคนอื่นด้วยนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะอันนี้กลายเป็นธุรกิจไปได้ด้วยนะแล้วก็ทำให้คนสนใจทั่วโลกเลยค่ะครับในงานเขาก็แจกนำบัตรอยู่นะถ้าเมืองไหนครับต้องการจัดกิจกรรมลักษณะนี้นะแล้วต้องการประสบการณ์ปรึกษาเขาได้นะครับเขาก็ให้คำปรึกษาฟรีนะครับแต่ว่าถ้ามีบริการหลังจากนั้นก็ต้องไปถามราคากันเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงนะเพราะว่าก็
ลานรวยกิจนักศิลปินนะครับแล้วก็ช่วงในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาก็จัดกิจกรรมรำลึกอยู่นะนะคนที่จากไปนะครับก็มีศิลปินแนวหน้านะครับของเบลเยียมมาร้องเพลงนะครับมาแสดงมาร่วมรำลึกนะครับก็ทำให้นะคนที่สูญเสียญาติมิตรนะในช่วงโควิดก็ได้รับรู้นะครับว่าเขาอยู่ในการดูแลของเพื่อนร่วมสังคมของเขานะครับค่ะน้องมันเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าภาพงานโดยภาพรวมมันเป็นยังไงบ้างเพราะฟังดูเหมือนกับว่างานประชุมมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันมีก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็มีหลังจากนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่มีการประชุมก็มีกิจกรรมทางสังคมอื่นเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกเมืองนี้นะเป็นเมืองในการที่จะจัดงานนี้ด้วยนะคะครับเพราะในภาพรวมของการประชุมนะครับก็ถ้าในภาพงานประชุมวิชาการนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นผมเปิดให้ดูนะครับนอกจากส่วนที่เป็นplenary นะครับงานอะไรล่ะงานบรรยายนะครับบรรยายในห้องใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีงานประชุมห้องเล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็แยกหัวข้อที่แต่ละคนสนใจไปนะครับมีอยู่5ห้องนะครับ4ห้องเนี่ยเป็นงานนำเสนอในทางวิชาการนะครับซึ่งอาจจะเสนอในลักษณะ oral presentation บ้างนะครับหรือว่าเป็น workshop นะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะมีโปสเตอร์นะครับนำเสนอคนเข้าคนที่วิจัยมาก็มาติดป้ายโปสเตอร์ไว้นะครับใครที่เห็นเรื่องที่น่าสนใจก็เข้าไปคุยกับนักวิจัยได้โดยตรงนะครับเขาก็จะเฝ้าบูธอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งก็คนบางทีคนที่นำเสนอโปสเตอร์ก็ไปเป็น oral presenter ด้วยนะครับโอ้แต่ละคนนี่คือที่นั่งอยู่นะครับทุกคนแทบจะมีงานทำทั้งนั้นนะครับดังนั้นก็ เจอใครซ้ายขวาเนี่ยคุยกันได้เลยนะว่าทำอะไรอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ทำเรื่องคล้ายๆกันนะครับทีนี้ก็จะมีห้องนึงนะครับที่เป็นห้องเวิร์กช็อปในเชิงประสบการณ์นะครับเขาก็มีทีมวิจัยนะครับที่เป็นศิลปินแล้วก็เรียนศิลปะแล้วต้องวิจัยด้วยนะครับเขาก็อาศัยเวทีนี้นะครับนำเสนอกิจกรรมในศิลปะในเชิงบำบัดเยียวยาที่มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งงานนี่อันนี้ผมไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็น่าจะเป็น installation art นะครับการปะติดนะคอลลาจต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารบางอย่างกับตัวเองหรือว่าคนอื่นนะครับมีนักวิจัยที่ใช้ไพ่ Oracle นะครับนึกถึงพี่ออนเลยนะฮะเปิดไพ่แล้วก็คุยกันนะฮะผมก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าไม่รู้ว่าเขาทำยังไงน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปที่บางชิ้นงานบางส่วนนะครับก็เอามาจัดแสดงในงานประชุมด้วยนะครับตรงนี้ก็ป้ายโปสเตอร์พรีเซนเทชันใช่ไหมฮะนี้งานศิลปะเอามาแผ่แถวๆนี้นะครับซึ่งมันทำให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยครับเขาผ่อนคลายมากเลยนะเพราะว่าศิลปะมันผลงานศิลปะมันมาช่วยเบรกนะครับความแข็งนะฮะความเป็นวิชาการนะแล้วก็โดยศิลปินที่เขาเป็นนักวิจัยด้วยเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสออกมานะมันออกมาแนวนะครับปฐมนิเทศว่าการประชุมครั้งนี้มันเป็นงานประชุมแบบมีส่วนร่วมนะเราเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลองขอให้ลองมาเวิร์กช็อปดูนะครับมามีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่จับได้นะฮะมันไม่ได้แบบเป็นชิ้นที่สวยงามอ่ะมันชวนให้เราเข้าไปมีประสบการณ์กับมันนะครับแล้วก็ด้วยวิธีนี้มันทำให้โอ้ยบรรยากาศของการประชุมมันซอฟต์มากนะครับแล้วก็เปิดกว้างนะครับช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันนะมีเสียงหัวเราะนะมีความตื่นเต้นนะอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้มันเป็นงานประชุมที่พิเศษขึ้นมานะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมีกิจกรรมที่เป็นงานของชุมชนนะครับที่หน่วยงานต่างๆในชุมชนเนี่ยเขาร่วมจัดแสดงนะครับจัดเทศกาลชื่อว่าเทศกาลปุ่นเต้นนุปุ่นเต้นนะครับนะเป็นภาษาดัชนะคะเป็นภาษาดัชก็แปลว่าเทศกาลเกี่ยวกับการตายนะครับแบบนี้เขาก็จะมีลิฟเลตให้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมไปเก็บมาจากInformation Center ของเมืองนะครับก็ทำว่าคนที่มาเที่ยวเมืองบรูซในช่วงสัปดาห์นี้จะได้เที่ยวกิจกรรมพิเศษเรียนรู้เรื่องความตายนะครับตลอดสัปดาห์นะที่ที่เมืองบรูซเนี่ยครับเขาก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองโบราณนะคล้ายๆอยุธยาบ้านเราแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
คนมาเที่ยว3 อาทิตย์เนี่ยเยอะมากนะเขาก็มาเที่ยวชมเมืองมาเที่ยวเล่นมากินข้าวอร่อยอร่อยนะครับมาขี่จักรยานเล่นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เจอบางที่ที่เขาจัดกิจกรรมเทศกาลการดูแลการตายและความสูญเสียด้วยนะครับก็อย่างเช่นในนี้นะครับก็เป็นตรงกลางของเมืองเลยนะครับที่เขาพูดถึงชาวเมืองที่มีความหลากหลายนะครับชาวเมืองเขาไม่ได้นับถือคริสต์หรือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาใดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังมีความหลากหลายทางศาสนานะครับคริสต์ก็มีหลายนิกายแล้วก็มีคนนับถือพุทธที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับมีคนนับถืออิสลามนะเป็นชาวมุสลิมนะฮะนับถือพราหมณ์อะไรแบบนี้ฮะเขาก็จัดแค่นี้เองนะฮะเปิดมาก็บอกว่ามีคนต่างศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในเมืองรู้ด้วยนะนะครับดังนั้นแค่นี้ก็ ในเทศกาลในเทศกาลอันนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็มี QR code ครับให้ไปดาวน์โหลดนะว่าอันนี้หมายถึงอะไรนะครับมาหาอ่านได้จากในหนังสือนะครับซึ่งแจกอยู่ตามที่ต่างๆในงานเทศกาลครับพลิกไปก็จะรู้ว่าอ๋อเขากำลังพูดถึงความหลากหลายในการดูแลการตายและพิธีศพนะครับของชาวเมืองบรูซนี่แหละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงถึงของการนำเสนอเรื่องความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในการดูแลการตายและความเจ็บป่วยในเมืองนะครับก็แค่นี้ในเทศกาลก็มีเท่านี้นะครับในนี้แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์นะนะครับเขาคำนึงถึงคนที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมไปก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับคล้ายๆหอศิลป์นะครับหอศิลป์หนึ่งนะครับชื่อหอศิลป์ว่าโบกการ์เดนคาเปลนะฮะมันเป็นโบสถ์เก่าแล้วก็พัฒนามาเป็นหอศิลปะนะครับจัดแสดงงานศิลปะเนี่ยครับทีนี้พอในเมืองเขาจัดเทศกาลเกี่ยวกับการดูแลใช่ไหมครับเขาก็เลยเชิญศิลปินคนนี้ชื่อคุณกุยโดนะครับดบเลนเล่อะไรผมออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับก็เป็นศิลปินพื้นเมืองนะฮะที่มีเชื้อสายไปมาโคลอมเบียและด้วยนะครับแล้วก็เขาศิลปินคนนี้เขาเคยประกาศครับว่าจะวางมือแล้วนะครับจากการเป็นศิลปินเขาเตรียมตัวตายแล้วนะครับหอศิลป์นี้เขาก็เลยเชิญศิลปินนี้มาจัดแสดงงานเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นคล้ายๆนิทรรศการอำลานะครับผู้สูงอายุที่เป็นศิลปินในเมืองแล้วก็มาอำลากันนะฮะก็ในงานนี้ก็ศิลปินเขาก็เดินอำลานะผู้ชมงานด้วยนะครับแล้วผมได้ไปเจอเขาในกิจกรรมที่เรียกว่า compassionate Bruce Walk นะครับการเดินด้วยความกรุณาในเมืองบรูชนะครับก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่คู่ขนานไปกับตัวเมืองนะครับก็ทำให้เราเห็นแง่มุมต่างๆนะครับที่ชาวเมืองเขามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทำงานชุมชนกรุณานะครับแล้วก็มีแผนที่ด้วยนะครับแผนที่เดินเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือจากทีมวิจัยชุมชนกรุณาครับเขาไปวิจัยรีเสิร์ชเนี่ยตั้งแต่ปี19เป็นต้นมาเนี่ยนะครับที่จริงก่อนหน้านั้นอีกนะก็มีนักศึกษาปริญญาเอกนะครับไปเก็บข้อมูลมาว่าในเมืองนี้มีinformal care network ที่เป็นกลุ่มเป็นองค์กรเนี่ยทำอะไรกันบ้างในเมืองนะครับแล้วก็มาร์กจุดขึ้นมานะครับว่ามีใครทำอะไรบ้างครับซึ่งตัวศิลป์ไอหอศิลป์นั้นน่ะก็มาร์กเป็นจุดหนึ่งนะครับว่าไปดูกันว่าหอศิลป์นี้จะมีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุที่กำลังจะเตรียมตัวสู่การตายอย่างไรนะครับก็เดินไปชมกันนี่ก็เซอร์ไพรส์นะเราก็คิดว่าแค่ไปดูว่ามันมีหน่วยงานนี้ในเมืองด้วยนะแต่ว่าไปถึงก็เจอชีวิตจริงๆนะครับของการทำงานที่ทีมวิจัยเขาสั่งสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีครับฟังดูเหมือนกับว่ามันเป็นมหกรรมหรือว่าเทศกาลเรียนรู้เรื่องความตายที่ทั้งเมืองร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลยนะคะใช่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่หน่วยงานสุขภาพอย่างเดียวเนาะมันมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งหอศิลป์มีทั้งองค์กรด้านศาสนามี informal network informal care network เนาะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมันช่วยทำให้เราเห็นนะว่าภาพการตายมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุคลากรสุขภาพเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่มีคำถามมาบอกว่าพาไลทิคแคร์เมืองไทยต่างจากพาไลทิคแคร์ในต่างประเทศยังไงเนาะซึ่งถ้ามองในเชิงแบ
เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยค่ะยังคิดว่าคงไม่ต่างกันเท่าไหร่หมายถึงว่าก็คือเป็นการดูแลที่แบบไม่เน้นในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าไม่เร่งการตายแล้วก็ไม่ได้ยื้อชีวิตเนาะแต่ว่าประคับประคองให้ผู้ป่วยเนี่ยได้จากไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะดูแลเรื่องความปวดหรือแม้เรื่องของการรบกวนต่างๆเนาะโดยหลักการก็คงคล้ายกันแต่สิ่งที่น้องมานเล่าให้ฟังแล้วคิดว่ามันมีความต่างกันมากเลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังตระหนักว่าการดูแลแบบประคับประคองในมิติทางการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอใช่ไหมเพราะว่าเรามีคนป่วยเยอะขึ้นเรามีผู้สูงวัยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาการดูแลทั้งหมดไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลไหนที่จะรองรับไหวงั้นการที่ทำให้คนทั้งเมืองเนี่ยรู้ว่าการตายเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยอันนี้มันจึงเป็นหัวใจและวิธีที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของตัวเองก็คือทำไงให้ทุกคนมีประสบการณ์นะคะแล้วก็ทำให้คนที่มาเยี่ยมชมเมืองรูสเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะมันก็เลยทำให้แบบโอ้ฟังแล้วดูน่าตื่นเต้นมากเลยมันเหมือนกับเราเข้าไปในเมืองเนี้ยและทุกมุมนะทุกตำแหน่งทุกที่เนี่ยมันสร้างการเรียนรู้เรื่องความตายได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นจุดที่แบบโอ้ฟังแล้วขนลุกนะว่าเราจะมีเมืองไหนแข่งในประเทศไทยไหมที่เราสามารถทำแบบนี้ได้นะที่ทำให้คนเข้าไปในอาจจะไม่ต้องทั้งเมืองนะหรือแค่หนึ่งอำเภอเนี้ยพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอำเภอเนี้ยให้ความรู้สึกของการที่แบบเขามองเห็นกันและกันน่ะเขาดูแลกันแล้วก็แบบมันมีคนที่หลากหลายอยู่ในพื้นที่นี้แล้วแต่ละคนเขาพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำได้อะเพื่อที่จะดูแลการตายและความสูญเสียเนาะมันคงจะแบบคงรู้สึกอยากจะมาอยู่เมืองเนี้ยรู้สึกมันอบอุ่นแล้วมันรู้สึกว่ามันมีที่ทางที่เราจะไปตรงไหนก็ได้แล้วเราจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดยลำพังเนาะอันนี้รู้สึกถึงเซนส์อันนั้นเลยนะถ้าดูจากที่มาที่เล่าผ่านภาพหรือภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันตัวอย่างหนึ่งนะครับของหน่วยงานสุขภาพจิตครับในประเทศไทยนี่หน่วยงานสุขภาพจิตอาจจะยังไม่ได้คิดว่า palliative care เป็นงานที่จะต้องดูแลนะหรือว่าการดูแลความสูญเสียเป็นงานของสุขภาพจิตมากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นนิทรรศการศิลปะที่จัดในศูนย์ดูแลสุขภาพจิตของเมืองนะครับถ้าจะดูนิทรรศการนี้ต้องขี่จักรยานออกไปเยอะหน่อยนะฮะเป็นมันอยู่ห่างออกไปนะครับแต่ว่าเขาก็ตั้งใจที่จะจัดที่นั่นเพราะว่ามันเป็นเซตติ้งเป็นสถานที่ที่ทำงานของเขานะครับเข้าไปก็จะเจอชิ้นงานศิลปะที่เกี่ยวกับการดูแลความสูญเสียซึ่งมีธีมนะครับเป็นด้ายแดงนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากพิธีไว้อาลัยของคนจีนหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้ายแดงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อันนึงนะเขาก็บอกว่าถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณเสียใครไปแล้วยังทำใจไม่ได้นะครับลองไว้ทุกข์ด้วยการผูกด้ายแดงหรือด้ายดำไว้นะครับให้คนอื่นได้เห็นนะว่าเรายังสูญเสียอยู่นะครับก็เป็นวิธีไว้อะไรแบบหนึ่งแล้วเขาก็เอาคอนเซ็ปต์ด้ายแดงเนี่ยนะครับแล้วก็การดูแลความสูญเสียมาติวนะฮะมาให้ศิลปินได้เรียนรู้แล้วก็ให้ศิลปินเขาได้ทำงานศิลปะนะแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับมันก็ได้ผลงานศิลปะมาหลายชิ้นเลยนะครับทั้งแบบนะจิตรกรรมแบบเสียงนะฮะประติมากรรมนะครับงานละครนะฮะเนี่ยได้เยอะเลยนะครับก็เท่ากับว่าการทำงานระหว่างสุขภาพกับหน่วยงานสุขภาพจิตนะฮะนักศิลปินนะก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลความสูญเสียมากขึ้นครับอยู่ในชุมชนแล้วถ้าจัดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอ้เราก็พอจินตนาการได้เลยว่าสมาชิกในชุมชนในเมืองเขาจะมีทักษะในการดูแลจิตใจมากขึ้นครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะของเมืองที่จะมีผลนะครับต่อการเรียนรู้เรื่องความตายและการสูญเสียนะครับนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มเปิดกิจเปิดพิธีแหละนะครับก็เชิญนะครับหัวหน้าอะไรล่ะประธานผู้บริหารระดับ WHO นะครับมาอะไรล่ะให้อวยชัยให้พรนะครับก็ เราก็ได้รู้ว่าอันนี้เป็นตัวแทน WHO ของยุโรปเหรอคะใช่ครับใช่ครับก็ดูแลภูมิภาคยุโรปนะครับก็มาพูดถึงว่า public health palliative care สำคัญอย่างไรในการดูแลคุณภาพชีวิตของชาวเมืองนะครับแล้วก็การประชุมนี้สำคัญยังไงก็เราได้เห็นตัวแทนได้เห็นผู้นำในด้านสุขภาพนะครับมาพูด message ที่อะไรล่ะจับใจนะครับมีความเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนมากเลยฮะท่านพูดนี้ก็จะ
กำหมัดไปด้วยนะทำให้เรารู้สึกว่างานที่เราทำอยู่มีความสำคัญนะครับนี่ก็เริ่มเปิดพิธีแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะฮะในภาพรวมของงานงานประชุมนะครับแล้วก็เขาก็จะคอยชวนไปมีกิจกรรมสังคมอยู่เรื่อยๆนะฮะประชุมเสร็จแล้วก็ชวนไปเดินบ้างนะ Compassionate Bush Walk นะครับชวนไปลอยโคมนะครับให้อะไรล่ะให้ผู้สูญเสียรู้ว่าผู้สูญให้ผู้สูญเสียในช่วงโควิดนะครับก็นั่นก็เป็นภาพโปรโมทนะของเป็นคล้ายๆกับงานไฮไลท์ของเมืองนี้นะครับผมเปิดภาพให้ดูนะนึกถึงงานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยค่ะว่าเอ๊ะเราอาจจะใช้การลอยกระทงนะเป็นโอกาสในการเราเรียกถึงผู้จากไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นโคมเหรอคะอันนี้เป็นโคมที่ลอยน้ำนะครับก็จัดโดยองค์กรนะสักครู่นี้ฮะคุณศิลปินที่ชื่อปีเตอร์นะจากองค์กรชื่อรีวิวนะฮะก็ชวนชาวเมืองครับให้มาลอยโคมกันนะครับคนอาจจะงงว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรจะมีอาสาสมัครนะครับไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองนะครับแล้วก็เชิญชวนกันมาเทศกาลนี้นะครับชื่อว่าGreat Cross อะไรประมาณนี้ครับการก้าวข้ามที่สำคัญอะไรเงี้ยก็มาถึงก็จะให้นะคนที่เข้าร่วมงานนะครับได้โคมไปคนละอันนะแล้วก็เขียนนะครับว่าเราจะส่งสารไปถึงผู้ที่จากไปที่เป็นคนที่เรารักยังไงนะครับคุณจะเขียนถึงใครคุณจะเขียนว่าอะไรนะเขียนในโคมนี้แล้วก็ไปลอยกันนะครับบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่เศร้าหน่อยนะครับมีคนบรรเลงเปียโนนะฮะแบบว่าเนาะทำให้รู้สึกว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่รำลึกถึงคนที่จากไปนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดีที่เราจะได้ร้องไห้นะครับคนที่เข้ามาในเทศกาลนี้ร้องไห้กันหลายคนนะแต่ว่าเป็นการร้องไห้ที่ดีเพราะว่ามันมีคนปลอบอ่ะแล้วก็มากับคนที่เรารักนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเนี้ยก็จะมีคนแบบคอยดูแลสุขภาพจิตอยู่นะมีซุปมีขนมปังฟรีนะครับก็ได้มายืนไว้อะไรกันตรงนี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะเป็นวันพิเศษเป็นเทศกาลพิเศษที่ทำให้รู้สึกว่าความตายเนาะการสูญเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์กับมันได้นะครับในเมืองนี้แล้วก็สวยดีด้วยนะครับลอยช่วงกลางคืนนะบรรยากาศดีครับที่สำคัญที่ชอบตรงที่ว่ามันทำให้ความสูญเสียหรือว่าความทุกข์ความเศร้าของเรามันมีพื้นที่ที่มันได้ระบายออกถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แบบนี้หลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะไปนั่งเศร้าคนเดียวอยู่ในห้องเนาะเราก็นึกถึงผู้จากไปแล้วเราก็แบบพยายามที่จะดูแลตัวเองเนาะในแบบที่เราทำได้เพียงแต่ว่าการที่มันมีพื้นที่เชิงสัญลักษณ์แบบนี้ที่ว่ามันช่วยทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คนตัวเราคนเดียวอ่ะก็จะเห็นว่าโคมไม่ได้มีอันเดียวเนาะหลายคนก็อาจจะสูญเสียมากกว่าเราด้วยมันทำให้รู้สึกเหมือนมันมีเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราได้ร้องไห้แล้วก็เราก็เห็นคนอื่นเขาก็ร้องไห้ในความสูญเสียเช่นเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราร้องไห้ง่ายขึ้นนะรู้สึกว่าหลายครั้งเราต้องเข้มแข็งอะจนบางทีเราก็ลืมไปว่าจริงๆลึกๆข้างในเราก็อยากร้องไห้เนาะกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีที่ทางให้เราได้ร้องไห้นี่มันดีมากๆเลยนะคะชอบอันนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้พี่เหมือนกันนะตอนที่ฟังน้องมาร์ทเล่าเนี่ยเราก็ดูจากภาพด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้เห็นว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยเรามีพื้นที่เชิงสัญลักษณ์เนาะให้คนได้แบบระบายความรู้สึกสูญเสียเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะรวมเฉพาะโดยเฉพาะอย่างจริงอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็มีเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านก็คงแบบรู้สึกทั้งเศร้าหดหู่แล้วก็แบบรู้สึกอยากจะปลอบประโลมอ่ะคนที่เป็นครอบครัวที่สูญเสียแต่ว่ามันไม่มีที่ทางให้เราอ่ะมันไม่มีพื้นที่ที่เราจะได้แบบไปแสดงความรู้สึกอ่ะจริงๆถ้าเราสามารถมีพื้นที่เชิงสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะช่วยอะไรได้เยอะเลยอย่างน้อยเราจะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเนาะแต่เราก็อยู่ในความทุกข์อันนั้นอะเรารับรู้ถึงความเศร้าของพ่อแม่ที่สูญเสียลูกได้แล้วเราก็อาจจะอยากมีข้อความให้กำลังใจหรือนึกระลึกถึงคนที่จากไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่ามันน่าจะทำให้ไม่ต้องเก็บความเศร้าไว้ลำพังอะแล้วทำให้มันถูกระบายออกมาในพื้นที่ที่สร้างสรรค์และยิ่งที่น้องมาร์ทบอกแต่ว่าถ้าคนในเมืองนี้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะดูแลคนที่กำลังเศร้าได้เนี่ยก็มีความรู้มีทักษะเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยนะมันทำให้พี่รู้สึกว่ามันจะทำให้เขาข้ามผ่านประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่อันนี้ไปได้อย่างในธีมที่เขาพูดเลยนะคะครับก็ใน
ในกิจกรรมในแต่ละแห่งที่เขาอะไรล่ะทำกิจกรรมเนาะก็จะมีโบชัวร์นะครับอันนี้อย่างอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคครับ10 วิธีในการดูแลคนที่กำลังสูญเสียอยู่ดูแลยังไงได้บ้างนะครับก็คือมันนอกจากประสบการณ์ก็มีความรู้แถมให้ด้วยครับอันนี้ก็อยู่ที่มีเขาจัดอาสาหรือว่าการเข้าถึงพวกสื่อต่างๆที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมากแค่ไหนด้วยครับก็พยายามกันอยู่นะครับที่จะย่อยข้อมูลที่จะให้คนได้มีความรู้ทักษะเรื่องนี้มากขึ้นครับค่ะก็ฟังนุมัตเล่ามาเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะคะทีนี้เนี่ยพี่ก็อยากให้นุมัตลองขมวดให้ฟังสักหน่อยค่ะว่าเราที่ได้มีโอกาสไปร่วมนะคะรวมตั้งแต่ว่าไปร่วมแบ่งปันเนาะแล้วก็ไปรับรู้ไปเรียนรู้รวมถึงบารมีประสบการณ์ในหลายๆพื้นที่ที่เมืองบรูซเนี่ยค่ะน้องมัดได้ประเด็นเรียนรู้อะไรที่สำคัญที่อยากจะมาฝากแฟนๆนะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะโอเคครับอันนี้ก็ไปตามแต่หัวข้อนะครับที่ผมเข้าร่วมด้วยกันนะก็สาระสำคัญในแต่ละหัวข้อนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเนาะจัดทีหนึ่งนะฮะในแต่ละเซสชันเนี่ยมันมีอยู่5 แห่งนะครับแต่ละแห่งนี้ก็สำคัญดังนั้นเลยนะครับก็ต้องเลือกกาดูว่าอันไหนมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเลยเสียดายครับที่ไม่ได้เข้าห้องที่ทำเรื่องยูทานาเซียนะครับโอ้โหมีเรื่องหนึ่งทำเรื่องนี้นะครับหรือว่ามิติเกี่ยวกับการวิจัยนี่ไม่ได้เข้าไปนะครับก็คิดว่าถ้าจัดครั้งหน้าน่าจะไปยกทีมกันไปช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกันดูนะช่วยกันดูกันหน่อยนะฮะช่วยกันเก็บเกี่ยวมาฝากค่ะใช่ครับประเด็นแรกนะครับก็คือการวางแผนดูแลล่วงหน้าในชุมชนนะครับซึ่งนี้ก็เป็นโจทย์ของงานชุมชนกรุณานะครับว่าเราจะทำยังไงให้คนในชุมชนนะครับที่อาจจะไม่ได้เรียนเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าได้มีประสบการณ์ทำ Advanced Care Plan นะครับในประเทศไทยก็เขียนสมุดปลอบใจกันนะครับอันหนึ่งที่หลายๆที่ใช้กันคือเครื่องมือในการช่วยสื่อสารนะครับมีหลายมีบางแห่งอาจจะใช้ในการใช้การอบรมนะเป็นแบบอบรม2 ชั่วโมงแล้วก็เขียน living view กันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามีหลายที่เลยที่ใช้เครื่องมือในลักษณะการ์ดชวนคุยนะครับการ์ดที่ฮอตมากนะครับในการประชุมครั้งนี้คือ go wish game นะครับหรือว่า go wish card ครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับไพ่ฤดูฝนนะครับฝน3 เม็ดนะในบ้านเรานะครับในนี้เนี่ยเขียนไว้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแจกให้คนที่เราอยากจะคุยกับเขาด้วยนะครับว่าในชีวิตช่วงท้ายต้องการการดูแลแบบไหนนะฮะการ์ดแบบนี้เนี่ยขยายไปทั่วโลกแล้วนะครับหน้าอนุโมทนาคนคิดคนแรกนะฮะโกวิชการ์ดนะได้รับการแปลเป็นหลายภาษาแล้วการแปลแต่ละครั้งเนี่ยครับก็มีนักวิจัยเข้ามาช่วยดูนะฮะว่าเราจะแปลยังไงดีนะครับก็แค่แปลการ์ดเนี่ยก็ได้งานวิจัยมา1 ชิ้นแล้วนะครับจบปอโทปอเอกกันได้โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะจำได้ว่าตอนไปออสเตรเลียนะคะเห็นเขาแปลโกวิชคาร์ดออกมาเป็นภาษาสำหรับชาวอบอริจินด้วยใช่นะคะซึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าเออมันสามารถสร้างเนาะสร้างแรงบันดาลใจให้คนสามารถไปทำงานกับคนทุกกลุ่มได้ด้วยนะคะครับนะก็ตอนที่เห็นเวอร์ชันของอบอริจินคือมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษที่มีบางคำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวออริจินครับดังนั้นมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะแปลเป็นภาษาเยอรมันของประเทศหนึ่งกับเยอรมันของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันนี้ก็เลยทำให้เห็นมิติกับมิติเรื่องความอ่อนไหวความระแวดระวังในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนนะครับในการสื่อสารเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับก็ถูกแปลไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีที่หนึ่งนะครับที่เขาก็ใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า ripple perspective นะครับก็คือดูซิว่าพอเรามีเครื่องมืออันนี้แล้วเนี่ยพอมันไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันขยายตัวเองไปยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าที่สวีเดนนะมีองค์กรที่ชื่อ Dobra นะครับเขาก็เก็บข้อมูลครับว่าคนที่เห็นการ์ดโควิดการ์ดเนี่ยเอาไปเล่นแล้วมันไปถึงไหนบ้างนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นครอบครัวเอาไปใช้จนกระทั่งผู้ป่วยที่ผ่านการคุยวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยได้ตายดีนะครับมีส่วนที่โรงพยาบาลเห็นการ์ดอันนี้แล้วเอาไปใช้ในการดูแลในระบบสุขภาพนะครับก็ช่วยสื่อสารได้มากขึ้นนะครับมีครอบครัวหนึ่งที่เขาเอาไปใช้เล่นกันในครอบครัวแล้วมีผู้สื่อข่าวเขามาเล่นด้วยนะครับเขารู้สึกว่าเอ้ยดีมากเลยเอาไปออกข่าวดีกว่านะครับ
พอออกข่าวช่องหนึ่งแล้วช่องอื่นๆก็ทําข่าวด้วยมันทําให้ออกกับโควิดการ์ดเกมอันนี้นะฮะตอนนี้ก็ขยายไปเยอะมากเลยนะครับพิมพ์2-3 พันชุดหมดแล้วเดี๋ยวกําลังจะพิมพ์สองชุดล็อตที่สองอะไรแบบนี้ฮะก็เห็นนะผลกระทบนะครับแล้วก็วิธีการวิธีคิดก่อนคอนเซปต์ในทางวิชาการง่ายๆที่เอาไปใช้ในการวิจัยจริงๆนะครับแล้วก็ได้เรื่องเล่านะเกี่ยวกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์นะครับนี่ก็งั้น Advanced Care Plan ในชุมชนมีคนทำลักษณะนี้คล้ายๆกับเรานะครับก็เห็นอยู่ว่ามันมีความพยายามนะครับในการทำวางแผนดูแลล่วงหน้าในชุมชนในลักษณะของการพูดคุยสื่อสารไม่ต้องเขียนเป็นเอกสารอย่างเดียวก็ได้ขอให้ได้คุยกันในเรื่องของคุณค่าที่สำคัญก็ช่วยให้ Palliative Care มันไปได้มากขึ้นแหละนะครับอีกก็เป็นอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงคืองานของแคนาดานะครับเขามีองค์กรนะครับที่ทำงานชุมชนกรุณาเป็นเมืองเลยนะครับชื่อเมืองอัลเบตานะครับแคนาดาก็พยายามที่จะขยายการดูแลแบบประคับประคองไปให้ทั่วเมืองนะครับการทำในลักษณะที่เป็นเมืองแบบนี้ครับแล้วก็ทำงานกับชุมชนเราเรียกว่าเมืองกรุณานะ compassionate city นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากชุมชนกรุณาอยู่ตรงที่ compassionate city เนี่ยก็จะใช้กฎบัตรเมืองกรุณานะครับ compassionate city charter นะซึ่งเป็นเอกสารที่จะแนะนำให้กับผู้บริหารหน่วยงานหรือว่าผู้บริหารเทศบาลเมืองนะหรือว่าผู้ว่าเงี้ยครับได้มีแนวทางว่าถ้าเราอยากจะให้สมาชิกในชุมชนในเมืองนะครับมีคุณภาพการตายที่ดีนะฮะมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการตายดีเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเขาก็เอากฎบัตรอันนี้ลองไปคุยนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยนะครับที่อัลเบอร์ตาเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ Advanced Care Plan อย่างรอบด้านนะครับก็คือว่าก่อนที่จะไปชวนเขาทำงานวางแผนดูแลล่วงหน้ากันเนี่ยเรามองไปให้ทั่วเลยครับว่าในสังคมของเรามีใครบ้างหนอนะครับที่น่าจะไปกันได้กับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับตั้งแต่อันนี้เลยทนายนะฮะทนายเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็ดูแลสุขภาพบ้างดูแลทรัพย์สินบ้างถ้าเติมเอกสารอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้ลูกความเขารู้จัก Advanced Care Plan เพิ่มขึ้นเราน่าจะไปหาสมาคมทนายด้วยนะครับหรือว่าสำนักงานทนายความนะฮะไปหาอันนี้ด้วยไหมนะครับไปหาอะไรล่ะคนทำไปหาโรงเรียนนะครับที่จะต้องสอนการดูแลสุขภาพไหนๆจะสอนเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอื่นแล้วก็เอาเรื่อง palliative care ไปสอนด้วยไหมนะครับเขาวิเคราะห์แบบนี้ฮะตั้งแต่เด็กเนาะไปทำงานนะครับวัยเปลี่ยนงานในช่วงเปลี่ยนงานที่ต้องย้ายสมโนประชากรอะไรแบบนี้เอา Advanced Care Plan ไปเติมด้วยไหมนะครับวิเคราะห์แบบนี้ฮะจนกระทั่งได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใหญ่มากนะครับรายชื่อเป็นร้อยร้อยแล้วก็ลองสำรวจกันก่อนว่าเขาสนใจ Advanced Care Plan ไหมนะครับถ้าสนใจเราค่อยทำงานกับเขาต่อแล้วทำงานทีเดียวเนี่ยได้องค์กรร่วมมือได้อีกเยอะแยะเลยครับซึ่งทำให้ได้ทางพิวเซเดตได้ไอเดียนะว่าถ้าเราจะส่งเสริมการวางแผนดูแลล่วงหน้าลองแบบนี้บ้างไหมนะครับแทนที่จะแบบว่าไปทีละองค์กรเท่าที่เรานึกรายชื่อออกนะครับก็น่าเอามาทําในบ้านเรานะครับครับน่าสนใจมากเลยค่ะน้องมาร์คเพราะฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆการที่เราจะขับเคลื่อนให้มันเป็นเรื่องของเรื่องของทั้งสังคมเนี่ยมันจําเป็นที่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเนาะนั้นก่อนที่เราจะลงไปทำงานเนี่ยก็น่าจะได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดก่อนแล้วก็ดูว่าเราอยากจะเริ่มจากสเต็ปไหนเนาะแล้วก็จะสร้างการมีส่วนร่วมยังไงจนกระทั่งมันสามารถทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปได้จริงนะคะซึ่งมันน่าจะช่วยล่นระยะเวลานะในการที่จะทำให้เรื่องของ Advanced Care Plan มันขยายออกไปได้มากขึ้นนะคะแทนที่จะแบบเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆนะคะค่อยๆขยับต่อทิกซอกันไปมันอาจจะทำได้ง่ายกว่านั้นเนาะก็คือว่าหาพาร์ทเนอร์ที่แบบเขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับเราแล้วเขาก็เป็นองค์กรที่อาจจะมีบทบาทสำคัญเนาะในการที่จะช่วยทำให้เรื่องของ Advanced Care Plan นี่มันเผยแพร่ไปได้กว้างขึ้นนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะตัว Advanced Care Plan ใช่ไหมคะใช่ครับก็เห็นที่อื่นทำนะอย่างเมืองอัลเบตานะครับเขา
ก็มีองค์กรเลยนะเคลื่อนเมืองเนี้ยนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวบทเรียนนะจากการทําเมอืองืกมรุณาในลักษณะต่างๆได้เปเปอร์วิชาการหลายชิ้นนะครับเพราะทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ทําให้มีนักศึกษาปริญญาเอกทําเรื่องชุมชนกรุณาอีกหลายคนตอนนี้ มหาวิทยาลัยสอือนมสาธารณสุขนะครับรับนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยมาทําชุมชนกรุณากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มาตั้งโต๊ะชวนมาเรียนกันที่นั่นที่นี่ด้วยครับก็น่าไปน่าจะสนใจค่ะจริงๆมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาก็กําลังมองหาพาร์ทเนอร์แบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะน้องมาร์คก็คือว่าถ้ามีหน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรทางด้านนโยบายที่สนใจที่จะขับเคลื่อนเมืองด้วยเรื่องของแบบเรื่องของการดูแลเนาะความเจ็บป่วยการสูญเสียหรือแม้กระทั่งการตายเนี่ยจริงๆถ้าเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกันอยู่ดีและตายดีได้เท่านั้นเนาะแต่มันยังทําให้เราเกิดประสบการณ์ในการร่วมไม้ร่วมมือในการที่แต่ละคนได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยในการทําให้เรื่องของคนที่เราคนเรื่องของคนในชุมชนหรือว่าในสังคมหรือว่าในเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามีความเป็นไปได้เยอะมากเลยอะนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าหน่วยงานไหนที่สนใจที่จะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Peaceful Day หรือทางมูลนิธินะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยหารือและก็แลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งหลังๆก็มีนักศึกษามาขอแบบทำวิจัยเยอะมากเลยนะคะน้องมาร์คที่ก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายที่เลยนะคะที่จะได้มีโอกาสแบบว่าเป็นให้ความเห็นบ้างหรือว่าตรวจเรื่องของเครื่องมือบ้างนะคะแล้วก็บางครั้งก็มาสัมภาษณ์ด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าเราได้สร้างความร่วมมือแบบนี้ในลักษณะที่แบบทำเป็นภาพใหญ่นะคะก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะคะค่ะอันนี้นอกจากเรื่องของเครื่องมือพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆมันต้องการการมีเครื่องมือเนี่ยมันเป็นข้อดีแต่ว่าถ้ามันมีงานวิจัยที่ช่วยทำให้เห็นว่าเครื่องมือเนี่ยมันไปต่อแล้วมันเกิด impact ยังไงหรือกระทั่งว่ามันมีเจอร์นี่นะหรือว่ามันมีการเดินทางของเครื่องมือที่มันสร้างผลกระทบจนกระทั่งคนตายดีได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยใช่ครับเพราะมันทำให้เรารู้ว่าเครื่องมือและกระบวนการแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะอย่างอันเนี้ยโควิดการ์ดนะครับก็มีคู่แข่งอยู่นะชื่อว่าอะไรล่ะTalking Mat นะครับก็เป็นเครื่องมือวางแผนดูแลล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ถ้ามีการทำวิจัยเนี่ยเราได้รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันนะฮะหรือว่าอันไหนดีสำหรับบริบทไหนนะดีสำหรับคนนำแบบลักษณะไหนหรือว่าผู้รับบริการแบบไหนเนี่ยเราก็จะเห็นคุณสมบัติของเครื่องมือและกิจกรรมนั้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าอิจฉาคือว่าพอมันมีความรู้แบบนี้ครับแล้วมันขยายเนี่ยคือช่วงแรกๆมันจะทำกันในเฉพาะกลุ่มนะฮะแต่ว่าพอได้องค์ความรู้จากตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันขยายทีเดียวเนี่ยมันไปไกลแล้วก็เร็วมากนะครับก็หวังว่าจะบ้านเราจะมีงานวิจัยในลักษณะนี้ด้วยนะประกบนะครับก็เราก็จะได้ทำได้มากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ Peaceful Day เราก็มีเครื่องมือหลายตัวนะที่อยากจะทำในลักษณะนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตนะคะไพ่ฤดูฝนหรือกระทั่งว่าการแชร์กันที่เพิ่งลอนช์ออกมาไม่นานนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะออกแบบงานวิจัยคู่ขนานไปแบบนี้ได้เนี่ยโอ้มันก็น่าจะเกิดผลที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยนะคะก็น่าสนใจเอามาเรียนรู้นะคะน้องมาร์คแล้วก็เราอาจจะได้ชวนคนที่อยากจะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะมาเรียนรู้แล้วก็ออกแบบด้วยกันค่ะมีหัวข้อหนึ่งที่พูดกันเยอะก็คือ compassionate city นะครับก็ดูประสบการณ์ของเมืองต่างๆที่ทำเมืองกรุณาหรือว่าชุมชนกรุณาอยู่นะครับเมืองที่เราได้เรียนรู้เยอะเลยก็คือเมืองบรูซนะครับที่เขาลงให้สัญญานะตั้งแต่การทำงานตั้งแต่ประชุมครั้งที่แล้วนะครับก็บอกว่าเนี่ยต่อไปจะมาทำงานกับเมืองบรูชนะครับว่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยเราได้เห็นแล้วจากการมีเทศกาลนุปุนเต้นนะครับทีนี้เราก็ได้เห็นว่าก่อนที่มันจะมาเป็นภาพอันสวยงามแบบนี้เนี่ยนะทีมวิจัยนี้ก็ลงแรงกับมันเยอะมากนะครับนักศึกษาเนี่ยหลายคนเลยนะประมาณ10กว่าคนนะฮะอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ลุยกันนะฮะที่จะไปหาทั้ง2เมืองนี้คือเมืองบรูซกับเมืองเฮอร์เซลนะครับซึ่งก็เป็นอีกเมืองนึงที่ทดลองทำชุมชนกรุณาแต่ว่าในสเกลที่เล็กกว่านะครับเพราะว่า
เป็นเมืองที่ห่างไกลกว่ามีความเป็นชนบทมากกว่าครับก็ลองศึกษาเปรียบเทียบดูครับว่าสองเมืองนี้พอทําเมืองกรุณาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็พบว่าเนี่ยนะถ้าแต่ละที่เนี่ยมีพัฒนาการในการร่วมงานกันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเทบรูชอาจจะเริ่มจากคอร์ทีมนะครับแล้วก็สนใจปัญหาประมาณนี้นะครับในขณะที่เมืองเฮเซลเขาสนใจแค่บางมุมนะครับเขาอาจจะอยากทำโรงเรียนกรุณาก่อนนะครับหรือว่าในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก่อนนะครับแต่ว่าเมืองบรูซนี่เนื่องจากว่ามีความพร้อมมากกว่าก็อาจจะทำหลายอย่างมากกว่าสนใจหลายประเด็นมากกว่าครับแล้วก็ลองทำกันฮะซึ่งก็จะเจอนะภาพของการทำงานในช่วงแรกเวลาขายไอเดียชุมชนกรุณานะสภาเมืองก็บอกว่าดีจังและอยากเห็นภาพแบบนี้มากขึ้นครับก็จะถามครับว่าทำให้ได้ในปีนี้เลยไหมผู้บริหารนโยบายก็จะประมาณนี้นะครับอยากให้มันเห็นผลเร็วๆนะแต่ว่าพอทำงานจริงเนี่ยทีมวิจัยครับตอนแรกเนี่ยวางบทบาทของตัวเองไว้ว่าเราจะเป็นทีมวิจัยนะเดี๋ยวเราจะโค้ชพี่เลี้ยงหรือว่าโน้ตในการดูแลต่างๆให้เขาสามารถทำงานได้เองนะพอทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ยนักวิจัยต้องแทนที่จะวิจัยอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นอะไรล่ะมองด้วยสายตาที่เป็นกลางนักวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับถึงเวลาทำจริงนี่ต้องลงไปเข็นนะฮะต้องไปครุแล้วก็ไปนำไปเป็นผู้นำจากไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเองนะครับในลงดูนะครับก็ทำให้เห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันต้องอาศัยผู้นำนะครับแล้วก็คนที่มีเจตจำนงนะครับในการทำสิ่งที่เราอยากเห็นขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีบทเรียนนะเรื่องทีมวิจัยนะครับว่าแต่ละคนจะวางบทบาทยังไงใครที่จะต้องรักษาความเป็นกลางนะความก็ต้องถอนตัวออกมาแล้วก็มองภาพรวมอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมแล้วก็ทำงานกับสิ่งที่มันเป็นระบบที่ซับซ้อนนะครับตอนแรกเขาก็พอรู้แล้วแหละว่าทำงานกับเมืองมันยากนะแต่ว่าทำจริงๆแล้วมันยากกว่านั้นนะครับมันซับซ้อนกว่านั้น แล้วก็มันมีการล้มหายตายจากนะครับคือทีมเนี่ยบางคนติดโควิดไปถอนตัวออกไปเรียนไม่จบบ้างนะครับมีคนใหม่เข้ามามันเป็นภาระวัฏมากเลยที่จะทำเมืองนะชุมชนขึ้นมาที่เปลี่ยนแปลงชุมชนเนี่ยตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับก็น่าดีใจที่เขาเห็นอะไรแบบนี้นะครับเราก็ลองสังเคราะห์ออกมานะครับว่าการทำงานเมืองกรุณาและชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีสองปัจจัยด้วยกันนะครับอันแรกคือเขาเห็นนะคนนะครับปัจจัยเรื่องคนเนี่ยสำคัญมากนะฮะเรื่องของเขาเน้นไปที่ตรงนี้นะฮะวิชั่นกับการแชร์ภาพความสำเร็จนะทิศทางที่จะไปร่วมกันส่วนเรื่องกิจกรรมจะทำอะไรเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องของการต้องเขาคำนึงถึงความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมนะครับการดูแลผู้คนที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีมิติเรื่องการบริหารจัดการด้วยนะครับดูเรื่องโครงสร้างนะครับระบบที่จะพัฒนาเมืองไปด้วยกันจะทำยังไงดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้บริบทนะครับคนกับการบริหารจัดการต้องไปด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ที่เขาลองสังเคราะห์ออกมาแล้วก็เราจะเห็นว่าในการเคลื่อนชุมชนกรุณานี่มันมีหลายอย่างที่ต้องทำมากเลยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเอาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ติดตามวัดผลนะครับเราก็จะได้เห็นภาพของการเคลื่อนเมืองชุมชนเมืองกรุณานี่ที่ซับซ้อนมากนะครับต้องทำหลายอย่างนะนักศึกษานี่หัวฟูนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่ทำอันนึงเนี่ยก็ต้องเก็บข้อมูลก่อนหลังนะครับแล้วเมืองกรุณากิจกรรมมันเยอะมากฮะข้อมูลเป็นภูเขาเหล่ากานะครับก็ซัฟเฟอร์นะนักศึกษาก็มีความทุกข์กับข้อมูลท่วมท้นนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเหล่านั้นทีมก็ยังงงอยู่นะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับแต่ว่าที่แล้วก็มีเสียงบ่นอยู่นิดนึงว่าเราจะจัดการกับมันยังไงมันจะมีความหมายอะไรหรือเปล่าครับก็มีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่ความทุกข์ทรมานนะกับการเห็นเมืองเห็นคนทำงานแบบนี้แล้วก็ชุมชนที่ให้ข้อมูล first hand นะครับข้อมูลปฐมภูมิจากประสบการณ์ของเขาคือ post itคำเขียนเล็กๆน้อยๆต้องรวบรวมให้หมดนะฮะเขารู้สึกว่าอาจารย์นี่ก็บอกว่ามันเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่นักวิจัยจะได้มาเห็นคนทำงานผู้มีประสบการณ์ผู้ป่วยนะฮะครอบครัว
คนที่สูญเสียไปแล้วก็ฝากอะไรบางอย่างไว้ให้นักวิจัยได้เข้าใจภาพจริงๆของเมืองเนี่ยว่าเขาดูแลกันยังไงนะครับเขาเผชิญการตายการดูแลยังไงดูแลความสูญเสียกันยังไงเนี่ยนี่เป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับในการทำงานระยะยาวแล้วก็เข้าใจว่าเมืองชุมชนที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างนะครับภาพนี้มันอาจจะดูน่ากลัวนะครับสำหรับนักวิจัยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สำคัญนะที่จะทำงานกับเรื่องนี้นะครับในประสบการณ์ที่ล้ำค่าของเมืองบรูซนะครับก็ดีใจแทนเขาด้วยนะครับอันนี้เขาผู้คนนำวิจัยนะครับคุณโคเฮนนะทีมนำก็บอกว่ามีบอกว่าการทำชุมชนกรุณาก็เหมือนกับโดโรธีนะที่กำลังจะถลายลงไปในโพรงกระต่ายแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะอยู่ในโพรงกระต่ายบ้างนะครับก็ เป็น complex system เป็นระบบที่ซับซ้อนนะครับลองแต่ว่ามันก็ต้องถลายเข้าไปแหละถ้าเราจะเห็นอะไรที่มันจริงนะครับประมาณนี้ของเมืองกรุณานะครับแล้วก็ยังเห็นว่ามีเมืองหลายเมืองนะครับที่พยายามทำแบบนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการทุ่มเทลงไปเก็บข้อมูลไปเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมีที่นี่แหละที่ลงทุนนะครับกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาก็จะได้ความรู้จำนวนมากเลยสำหรับการไปประยุกต์ใช้ในเมืองอื่นๆแล้วก็ในทั้งในประเทศเบลเยียมนะแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับก็ได้ประสบการณ์จากการทำงานของเมืองนี้นะครับประเทศอื่นๆก็ทำอยากจะทำแบบนี้บ้างมีคำถามมากมายว่าจะเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายได้อย่างไรนะครับผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามีคนเดียวค่ะฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วที่เมืองบรูซเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจอย่างมากเลยเนาะนับตั้งแต่วันที่แบบเขาตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมPublic Health Palliative Care ในปี2022เนี่ยดูเหมือนเขาก็ทำงานตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็มีทีมวิจัยที่เรียกว่าเอาใจใส่เนาะแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะคะอยากจะปรบมือให้กับทุกคนในทีมวิจัยนี้เลยทั้งที่แบบยังอยู่แล้วก็ที่ลมหายใจจากไปด้วยนะคะเพราะว่างานแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆเพราะว่ามันโหแบบหน่วยในการวิเคราะห์มันเป็นเมืองอ่ะแล้วก็มันมีองค์ประกอบมีความหลากหลายแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากเลยแล้วยิ่งพอเราสืบสาวเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นนะมันเส้นที่มันเยอะระยงระยางกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นแล้วมันทำให้เราออกแบบการตายได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็น่าชื่นชมมากนะคะซึ่งก็มีท่านผู้ชมนะคะถามมาด้วยค่ะน้องมาว่าบ้านเราเนี่ยมีชุมชนกรุณาในลักษณะที่เป็นเมืองกรุณาแบบนี้ที่ไหนบ้างนะคะมีไหมคะน้องมาครับตอนนี้ที่ได้ข่าวนะครับว่ามีผู้นำในระดับตำบลหรือว่าอำเภอนะครับก็ที่หรือว่าจังหวัดนี้ก็ที่กาฬสินธุ์นะครับเขาก็นำแนวคิดชุมชนกรุณาไปใช้นะครับอยู่ซึ่งก็เป็นความโชคดีของชาวเมืองนะครับพอผู้นำเมืองนะผู้นำท้องถิ่นเนี่ยรับลูกเรื่องนี้ไปเนี่ยเขาสามารถที่จะกำหนดสิ่งที่เป็นบริการชุมชนเนี่ยอยู่แล้วให้เอียงนะครับหรือว่าเกลี่ยมาทางการดูแลผู้ป่วยหรือหลังระยะท้ายได้มากขึ้นนะอย่างเช่นเราเห็นบริการการขนส่งนะครับพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลกลับบ้านนะครับการเติมอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ผู้ที่ครอบครัวเขาสามารถที่จะหยิบยืมได้จากในท้องถิ่นนะครับหรือว่าอาสาสมัครนะครับที่เขาก็มีโปรแกรมที่จะอบรมให้มีทักษะในการดูแลระยะท้ายได้สำหรับการดูแลที่บ้านนะครับเติมการดูแลเข้าไปนะขาดเหลืออะไรก็ปรึกษากับทางองค์กรท้องถิ่นเขามีโปรแกรมแบบปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับการดูแลที่บ้านอะไรแบบนี้ท้องถิ่นพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ชุมชนกรุณานะครับแล้วก็เห็นศักยภาพของหน่วยงานของตัวเองนี่ชาวบ้านที่อยู่ในสังกัดนะก็เข้าถึงการตายดีที่แตกต่างไปจากผู้นำที่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์นี้นะครับแล้วก็หวังว่าที่อื่นๆจะทำนะเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตของสมาชิกในการดูแลของหน่วยงานในชุมชนนะครับก็ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือในระดับตำบลหรือในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็เริ่มสนใจมากขึ้นนะคะน้องมาร์ควันก่อนได้มีโอกาสฟังคุณบุญสิรินะคะที่มาจากอบต.
ดอนแก้วค่ะที่จังหวัดลำปางเนี่ยค่ะเขาก็พูดถึงโอแนวคิดแล้วก็กระบวนการกิจกรรมต่างๆมากมายน่าสนใจมากเลยค่ะเราก็ได้เห็นเลยว่าเนี่ยมันเป็นชุมชนกรุณาจริงๆนะคะซึ่งท้องถิ่นลงมาเล่นเต็มตัวแล้วก็ร่วมมือกับเครือข่ายที่เป็นจิตอาสารวมถึงกระบวนการชุมชนของเราด้วยนะคะก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ถึงขั้นมีแอปพลิเคชันแล้วนะคะที่จะทํางานเพื่อที่จะดูแลผู้สูงวัยคนเจ็บป่วยคนไข้ระยะท้ายในชุมชนนะคะซึ่งก็หวังว่าเนาะการขับเคลื่อนของ Peaceful Days แล้วก็ทางมูลนิธิเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้มีหลายๆองค์กรสนใจอยากทำชุมชนกรุณานะคะแล้วถ้ามีนักการเมืองนะคะผู้บริหารนโยบายหรือกระทั่งว่านายกเทศมนตรีนะคะที่ไหนที่สนใจทำเมืองกรุณานะคะเนี่ยคิดว่าก็อาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าจริงๆแล้วการที่คนในชุมชนเนาะหรือคนในเมืองเนี่ยสามารถมีชีวิตที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลเนี่ยแล้วก็ไม่ถูกทอดทิ้งเนาะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่ที่เขาได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมทั่วถึงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะมีเกิดขึ้นแบบนี้เพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็ประเด็นต่อไปเป็นยังไงบ้างคะน้องมาร์ทค่ะก็สำหรับผู้นำชุมชนนะผู้นำองค์กรนะฮะลองศึกษานะกฎบัตรเมืองกรุณาได้นะครับเพราะมันย่อยคอนเซปต์ชุมชนกรุณาเนี่ยมาเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นลองมาดูนโยทบทวนนโยบายนะครับว่าเมืองของเราเนี่ยถ้ามาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับที่มีการสูญเสียจำนวนมากนะเกิดเหตุการณ์ที่หวาดเสียวนะครับในโรงเรียนหรือในองค์กรของเรานะครับเราจะมีแผนรองรับอย่างไรอันนี้เป็นข้อแรกนะครับก็ลองศึกษาดูตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดคือกฎบัตรเมืองกรุณาหรือว่า compassionate city charter ครับซึ่งแต่ละเมืองพอเอาเขาก็เอาอันเนี้ยเป็นร่างแรกในการไปคุยกับผู้นำนโยบายนะครับแล้วก็ฟังดูว่าผู้นำนโยบายเขาเห็นยังไงบ้างบางที่พัฒนาออกไปในมีนโยบายที่เป็นของตัวเองที่มันสอดคล้องกับบริบทของเขามากขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดตั้งต้นนะครับในการพัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับค่ะก็เห็นบางประเทศต่างออกมาว่าก็อาจจะไม่ได้ทำทั้งเมืองนะจุดเริ่มต้นอาจจะดูจากกฎบัตรอันนี้แล้วก็ตีสโคปว่าอาจจะทำเฉพาะบางตำบลเป็นพื้นที่นำร่องดูก่อนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยายผลไปอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เรื่องของเมืองกรุณามันค่อยๆเริ่มต้นได้นะคะซึ่งในหลายประเทศเขาก็ได้ทำการศึกษาวิจัยไว้ประมาณหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากประเทศอื่นๆแล้วมาปรับใช้กับประเทศไทยก็น่าจะเป็นผลดีไม่น้อยเลยนะคะค่ะครับแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ทำไปเรียนรู้ไปเนี่ยข้อค้นพบของเมืองบูรุษครับก็คล้ายๆกับสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเรื่องความซับซ้อนในงานพัฒนานะครับว่าในการพัฒนานี่มันจะเจอสิ่งที่เรียกว่าการซับซ้อนความซับซ้อนแล้วเราจะทำอย่างไรมองอย่างไรกับความซับซ้อนนะครับการประเมินแบบลีเนียแบบเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับเราจะประเมินกับมันอย่างไรแล้วทำไปเรียนรู้ไปอย่างไรลองไปหาดูได้ในเล่มนี้นะครับรู้สึกว่าคำตอบอยู่ของบรูซส่วนใหญ่เลยอยู่ในงานชิ้นนี้ครับโอเคหัวข้อต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของศิลปะนะครับกับที่มีบทบาทในงาน palliative care นะครับนอกจากศิลปะที่จะอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยครับมันยังอยู่ในงานประชุมด้วยนะครับมีนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับเขาก็เห็นคุณค่าของแนวคิดชุมชนกรุณานะครับเพราะว่าชุมชนกรุณาก็จะเสนอนะครับว่าเอ๊ะลองแต่ละคนแต่ละหน่วยงานแต่ละสถาบันลองไปทบทวนตัวเองดูซิว่าเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างไรได้บ้างครับทีนี้ก็มีอาจารย์นะครับเป็นพันธรักษ์แล้วก็นักวิชาการศิลปะนะครับก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์กลางเนี่ยนะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนะในเบลเยียมนะครับเขาก็บอกว่าเขาลองทำอันนี้ดูนะครับ compassionate museum นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ที่มีความกรุณานะต่อผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรสุขภาพนะครับเขาเปิดพื้นที่ที่เป็นวันจันทร์นะซึ่งเป็นวันที่ปกติแล้วพิพิธภัณฑ์จะปิดเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมครับเขาก็บอกว่า
จะขอเชิญผู้ป่วยที่อยากจะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ในเมืองสักครั้งหนึ่งนะฮะมาได้ที่โปรแกรมนี้นะครับทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสมองเสื่อมบ้างนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับสมัครเข้ามานะฮะชมพิพิธภัณฑ์ในวันจันทร์นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็มานำชมนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากที่ยุโรปนะเขามีความสุขในการไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็ทำให้ผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการอยู่ที่บ้านครับนั่งรถพยาบาลมาได้แล้วก็ชมงานในนี้ซึ่งเส้นทางการชมเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะครับก็มีการศึกษาว่าผู้ป่วยแต่ละแบบจะเข้าถึงชิ้นงานได้อย่างไรนะครับแล้วจะกำหนดเส้นทางยังไงให้สะดวกนะครับพอวันจันทร์เนี่ยก็ทำให้ออกแบบบริการได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้ชมที่สามารถดูแลตัวเองได้ครับเขาก็ได้ผลดีมากนะครับเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เลยนะครับแล้วพอมาเข้าโปรแกรมนี้มันทำให้เขาอะไรล่ะมีความสุขนะครับรับชมความงามนะครับจากตัวชิ้นงานศิลปะขณะเดียวกันตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เข้าถึงนะครับแล้วก็บริการคนในเมืองได้มากขึ้นนะครับทำให้ตัวพิพิธภัณฑ์มันไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่เท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกหลงลืมไปนะครับก็นี้เป็นไอเดียนะครับเป็นแรงบันดาลใจต่อสถาบันอื่นๆนะครับว่าลองประยุกต์ใช้อันเนี้ยนะครับในงานดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะเนี่ยเป็นการเยียวยาให้ผู้ป่วยที่เขาบางคนเนี่ยอยากไปพิพิธภัณฑ์สักครั้งหนึ่งก่อนตายนะครับก็ถือว่าได้เติมเต็มความต้องการสำคัญของเขาครับเห็นมีรถวีลแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ดูแลด้วยเนาะแล้วก็หลายคนก็ดูเป็นผู้สูงวัยอ่านจากเรื่องเล่าชุมชนจะกรุณาจาริกของน้องม้าเนี่ยทราบว่าคนพิการทางสายตาก็ยังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ถูกไหมคะมันถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะคนทุกกลุ่มที่มีข้อจำกัดสามารถมีประสบการณ์เดียวกันได้ใช่ครับอย่างนั้นไหมคะใช่งานศิลปะบางชิ้นคืออันนี้เขาก็จะไม่ได้เดินเต็มเส้นทางเนาะก็จะเลือกเฉพาะงานศิลปะที่น่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยนะครับสำหรับคนที่พิการทางสายตานี่ก็เอางานศิลปะนะครับมาทำ texture พื้นผิวให้แตกต่างกันนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยที่ตาบอดนะสามารถรับรู้ผลงานศิลปะได้นะครับว่ามันเป็นยังไงตรงไหนเป็นขอบเป็นอะไรแบบนี้ครับมีประสบการณ์ใหม่พิเศษแล้วก็ทำอันนี้ด้วยนะครับเสียงนะครับเสียงของคนคุยกันที่สื่อถึงชิ้นงานศิลปะนั้นๆนะครับก็เป็นเสียงที่ไพเราะเนี่ยนะเวลาชมภาพที่เป็นหน้าผาเนี่ยครับเสียงที่คุยกันถึงหน้าผาตรงนั้นนะครับแล้วก็เพราะมากมีเสียงคลื่นอะไรแบบนี้มันก็เป็นอายตนะอีกแบบนึงที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเข้าถึงสุนทรียะทางศิลปะได้นะครับเขาก็พยายามคิดกันตรงนี้นะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะได้ประโยชน์กับผู้ชมศิลปะเท่านั้นแต่ว่าก่อนจะมาผลิตมาเป็นกระบวนการแบบนี้ฮะต้องติวต้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์นะพันธลักษณ์ต่างๆศิลปินนะครับคนที่นำชมเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมจะมีอาการอะไรบ้างแล้วเราจะดูแลเขายังไงนะฮะอบรมทีนึงเนี่ยคือกิจกรรมนี้มันทำให้ชุมชนของคนทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งไอชิ้นงานนี้มันก็สื่อสารกับคนจำนวนมากที่มาเที่ยวชมศิลปพิพิธภัณฑ์นะว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่แตกต่างจากเราแล้วก็เขาอยู่ในร่วมกับเรานะดังนั้นก็แข่งกันด้วยอะไรแบบนี้ใต้ชิ้นงานแบบนั้นนะก็จะมีลิงก์มี QR code นะครับเข้าไปศึกษาต่อนะครับว่าผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นทางการเข้าถึงเขาคือใครเป็นยังไงก็ได้โอกาสที่จะสื่อสารนะเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตต่อไปก็มันทำให้โดยรวมเนี่ยชุมชนหรือว่าเมืองนั้นมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นครับค่ะน่าสนใจมากเลยแล้วก็เลยมีพิพิธภัณฑ์กรุณาขึ้นมานะคะครับอีกส่วนหนึ่งเลยนะในงานประชุมนะครับศิลปะนะมันช่วยให้คนที่ชมงานวิชาการนะครับได้ผ่อนคลายนะ
แล้วก็เชื่อมโยงกันในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับหนึ่งชิ้นนะครับก็คือชิ้นงานที่ชื่อว่า We Could Talk About Death นะครับเราคุยกันเรื่องความตายได้นะแล้วก็คุยกันผ่านศิลปะการเย็บผ้านะครับก็มีศิลปินคนหนึ่งครับเขาทำทีซิสเรื่องการคุยเรื่องความตายบนโต๊ะนะฮะเขาก็ใช้การเย็บผ้าไปเรื่อยๆครับมันคล้ายๆกับวงแม่บ้านนะครับที่มาเย็บผ้าด้วยกันแล้วก็คุยสัพเพเหระกันนะแต่ว่าวงนี้เราก็จะเย็บผ้าแล้วก็คุยเรื่องความตายนะครับดังนั้นวิธีการเย็บคือเย็บตามรอยแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นรอยคล้ายๆอินฟินิตี้นะแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเย็บไปก็เงียบๆครับใครอยากคุยเรื่องความตายก็คุยออกมาได้เลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับก็คนที่มาร่วมเวิร์กช็อปด้วยกันนะคุยเรื่องความตายกันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนำหรือว่ามีกติกาอะไรมากนะครับก็เพียงแค่ว่าเย็บไปก็คุยกันไปนะครับชั่วโมงหนึ่งคุยกันเรื่องประสบการณ์การตายการดูแลการสูญเสียคนนั้นคนนี้บางคนร้องไห้บ้างครับบางคนไม่พูดอะไรเลยก็ได้นะครับกระบวนการไม่ต้องจี้นะครับว่าพูดสี่นะฮะมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำให้นักวิชาการนะครับที่มาอบรมมาฟังงานกันเนาะมีช่องทางในการสื่อสารที่เป็นลักษณะอื่นๆนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์หรือว่าวิชาการนะครับเราช่วยได้มากแล้วก็เป็นไอเดียนะที่เราน่าจะทำวงแบบนี้ได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นวงที่รันไม่ยากเลยนะครับทำได้ไม่ยากน่าลองมาทำกับในชุมชนในบ้านเราครับพี่ซุ้ยเห็นชอบอันนี้มากเลยค่ะน้องมาร์คเพราะว่าคืออย่างชาวบ้านเนี้ยอย่างแถบอีสานเนี้ยค่ะเวลาที่จะให้เขามานั่งคุยนั่งพูดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวพูดผิดพูดถูกอ่ะแล้วมันเหมือนดูเป็นทางการเกินไปที่จะมาแลกเปลี่ยนมาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งเขาก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเล่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่พอมันครีเอทพื้นที่ให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆในมุมที่เขาเชื่อมโยงได้เนาะยังกำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าในชุมชนเขามีกิจกรรมเชิงศิลปะอะไรแบบนี้ที่มันสอดคล้องกับวิถีของเขาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาตรงนี้มาเป็นพื้นที่เนาะที่มันได้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนและเยียวยากันด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วคิดว่าน่าจะทำได้ทุกวัฒนธรรมนะมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่นะคะอย่างพับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยครับถ้าเติมคอนเทนต์ไปนิดนึงนะเราคุยอะไรกันได้บ้างเกี่ยวกับคนที่จากไปนะครับหรือว่าทับพับอะไรดอกไม้จันเปลี่ยนปวยทานเปลี่ยนปวยทานมันเป็นกิจกรรมใช้มือเล็กๆน้อยๆ นะแล้วก็คุยกันได้ครับค่ะดีจังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นศิลปะที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มันไม่ใช่ฐานหัวนะครับมาจากประสบการณ์บ้างฐานใจได้ร้องไห้นะครับดีนะครับอันนี้เขาเป็นอีกมุมหนึ่งของงานศิลปะนะครับอันนี้ก็เป็นงานของโดบรานะครับเขามีสตูดิโอศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนเรื่องความตายในเด็กครับโดยใช้การเล่นอันนี้คือเป็นมุกที่ผมวาดขึ้นมาจากการฟังงานของนักวิจัยคนนี้นะครับเขาได้คอนเซปต์เรื่อง Magic Circle นะครับคือชวนเด็กเล่นในวงที่เป็นวงกลมที่Magic Circle เนี่ยนะครับคือเขาสร้างพื้นที่เล่นนะครับที่ไม่ใช่ความจริงแต่ว่าในพื้นที่เล่นนั้นมันมีประเด็นเรื่องความตายและการสูญเสียอยู่นะครับเช่นการประดิษฐ์นะงานศพให้กับนกพิราบที่ป่วยแล้วที่ตายแล้วอะไรแบบนี้ก็ให้อุปกรณ์มาทำของเล่นให้จัดงานศพให้นกพิราบกันนะครับเด็กก็มาเล่นนะครับเอาภาพต่างๆมาจัดเรียงมาเป็นพิธีศพนะครับเด็กก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นของเล่นแต่ว่าสิ่งที่เด็กเขาคุยกันเป็นความรู้สึกจริงๆนะแล้วก็พอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเอาความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ตรงนี้ไปนอกวง Magic Circle นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเขาก็อันนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่มีหลายบทความเนาะแต่ว่าประทับใจจากงานศึกษานี้มากเพราะว่าเขามองว่าการเล่นนะครับมันใช้ในงานเรียนการสอนได้นะครับที่เด็กที่มันซอฟนะครับเอาไปใช้ได้มีความสนุก
ขณะเดียวกันไม่ใช่งานบำบัดนะครับนี้ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมันทำได้กว้างกว่าและไม่ต้องใช้นักบำบัดมาช่วยเล่นครับครูธรรมดาเนี่ยแหละก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ได้ครับนี้มันมีไอเทมอันนึงที่ผมประทับใจก็คือหมูบินได้นะครับมันจะมีรูปอันนึงที่เป็นหมูที่มีปีกนะครับเด็กจะชอบเอาหมูมีปีกเนี้ยมาเป็นตัวแทนของเทวดาที่มารับศพรับวิญญาณของนกพิราบไปบนสวรรค์นะครับนี่ก็น่าสนใจงานชิ้นนี้มากนะครับใครที่ทำวงการการศึกษาอยู่ก็อินบ็อกซ์มาทางเพจได้นะครับก็ชี้เป้าบทความของงานของเดโดบราสตูดิโอให้ครับค่ะดีมากเลยค่ะน้องมาเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนทำงานเรื่องของ Death Education หรือมรณะศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนาะที่เห็นมีอยู่บ้างก็จะเป็นห้องสมุดแมวหางกิ้นนะซึ่งเราแบบเริ่มทำงานกับเด็กและเยาวชนผ่านนิทานบ้างผ่านเรื่องเล่าบ้างหรือผ่านเรื่องของงานพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆมันดีไซน์ง่ายมากเลยนะคะมันแค่ create พื้นที่และเชื่อมั่นไว้วางใจในศักยภาพที่เด็กเขาก็มีมุมมองของเขาว่าที่เขาจะสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วเขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยว่าความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงนะคะซึ่งมันก็แบบมันไม่ได้ยัดเยียดอ่ะแต่มันเป็นลักษณะให้เด็กเขาค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะนี่ถ้าใครสนใจเนี่ยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะนี่เขาก็ลองไปใช้ในผู้ใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่ก็ใช้ Magic Circle นี้ได้นะครับอย่างกิจกรรมเย็บผ้าเราคุยเรื่องความตายเนี่ยไอ้โต๊ะนั่นแหละคือ Magic Circle นะครับก็ลองเอาแนวคอนเซปต์นี้ลองมาประยุกต์ใช้ดูกับเรื่องอื่นๆที่เราคุ้นเคยครับคือพอเห็นอันนี้เรียนนึกถึงที่น้องมาร์ทเคยตอนที่เราไปเอาติ้งกันแล้วก็เราไปอยู่ที่ชายหาดเนาะแล้วน้องมาร์ทบอกว่าอ้าวเราผัดกันลองจัดงานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่มันครีเอทมากๆเลยนะคะก็ใช้เปลือกหอยใช้ก้อนหินใช้กิ่งไม้ใช้ดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พูดถึงแล้วก็ดีไซน์งานศพตัวเองให้อีกคนหนึ่งฟังอะไรเงี้ยมันใช้เวลาสั้นมากนะแต่ว่ามันไปลึกมากนะคะอะไรกิจกรรมลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าเป็นเมจิกเซอร์เคิลเหมือนกันนะคะทำในผู้ใหญ่ก็ได้นะคะได้ครับนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่คุยกันนะฮะในแพลนเนอรี่ฮอลล์นะฮะก็คือในเวทีใหญ่นะครับก็คือการทำงานกับคนที่เข้าไม่ถึงนะคนกลุ่มน้อยในสังคมนะครับก็มีเพราะว่าผมชอบนะใน Public Health Palliative Care ก็จะพูดถึงคนกลุ่มที่ตกหล่นนะครับในการดูแลแล้วเราจะคิดกันยังไงว่าจะการดูแลแบบประคองจะเข้าถึงเขาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็มีทุกเวทีนะนะครับมีในทุกงานประชุมนะครับแล้วก็พอมีประเด็นนี้มันก็จะมีคนบ่นว่าเนี่ยดูสิงานประชุมของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครมาใครจากคนแบบกลุ่มที่ถูกทิ้งอ่ะมาร่วมงานประชุมหรือว่าอะไรล่ะความเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้เลยนะครับนี้เขาก็พยายามทำกันแล้วก็สะท้อนรีเฟล็กตัวเองกันนะว่าเขายังมีจุดอ่อนตรงไหนอยู่นะครับดังนั้นประชุมครั้งหน้าเขาก็พูดถึงว่ามันควรจะเป็นไฮบริดนะครับมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เพราะว่างานประชุมออนไลน์มันเข้าถึงคนกลุ่มอื่นในเมืองอื่นที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะบินมาประชุมในเมืองนะฮะที่เขาจัดประชุมอยู่นะครับก็เป็นความใจดีเป็นความกรุณาของผู้จัดนะครับของทีมงานเขานะครับอันนี้ก็กลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะถูกกีดกันออกจากการดูแลนะครับอย่างเช่นคนที่ตกงานนะครับคนรายได้น้อยนะครับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าพื้นที่ที่อาชญากรรมเยอะนะครับครอบครัวแตกแยกนะครับติดยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับเอา address มาว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละน่าจะไปทำงานกับเขานะครับแล้วก็มีนักวิชาการคนหนึ่งที่ไปทำงานกับคนไร้บ้านนะครับให้เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองก็มาเล่าประสบการณ์นะครับซึ่งเขาเล่าแบบลองไปตามงานเขาได้นะครับคุณนาฮีทนะครับก็ทำงานพยายามช่วยให้คนไร้บ้านได้เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็พูดไปถึงว่านอกจากการทำระบบนะฮะที่เข้าถึงคนไร้บ้านได้นะฮะวิธีการเข้าถึงของเขาคือโรงพยาบาลต้องไม่ตั้งอยู่แต่ในที่ของเขานะฮะต้องมีบริการพิเศษเพื่อที่จะเข้าถึง
ที่ที่คนไร้บ้านอยู่นะเพราะว่าคนไร้บ้านพอเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมันแปลกแยกไปหมดเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะมันไม่ใช่ที่ของเขานะฮะเตียงที่มันนุ่มแบบนี้มันไม่ใช่นะฮะอะไรแบบเนี้ยนะก็ต้องตั้งทีมพิเศษนะครับที่จะไปดูซิว่าคนไร้บ้านเขาป่วยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ออกแบบสถานบริการนะซึ่งมันไม่ได้อะไรล่ะมีลักษณะปลอดเชื้อแบบโรงพยาบาลแต่ว่ามันเป็นที่ที่คนไร้บ้านเขารู้สึกสบายใจที่จะมารับบริการที่นี่นะครับรับมอร์ฟีนตรงนี้นะแล้วก็เสริมทักษะของเพื่อนคนไร้บ้านเนี่ยแหละให้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ให้เขาตายดีได้มากขึ้นนะเท่าที่มันเป็นไปได้อะไรแบบนี้ฮะงานของเขาก็จะเป็นงานที่ลุยมากเลยนะครับแล้วก็ทีมนี้ก็จะแบบว่าไม่ได้แต่งชุดเป็นหมอเป็นพยาบาลกันแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นทีมสุขภาพนะแล้วคนไร้บ้านเขารู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกง่ายที่จะเชื่อมโยงด้วยเขาก็เตือนครับว่านอกจากการทำงานเพิ่มการเข้าถึงบริการแล้วต้องไปดูต้องพยายามขจัดรากของปัญหาด้วยนะครับนี่ก็พูดอะไรที่แบบว่าเออใหญ่แล้วก็จริงมากเลยว่ามันยังมีอะไรล่ะรากของปัญหาเนี่ยที่เราต้องเข้าไปอย่าลืมนะว่ามันยังมีอยู่นะนะฮะความเป็นอะไรล่ะความสังคมที่ทุนนิยมสุดโต่งนะครับความเป็นปัจเจกนิยมนะฮะอะไรต่างๆการเมืองที่มันเป็นเผด็จการอะไรแบบเนี้ยที่มันทําให้ปัญหาเรื่องนี้มันยังอยู่เนี่ยก็งานคนทํางาน palliative care ก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่านะฉายภาพเรื่องเขาไปประท้วงอยู่บ่อยเลยนะฮะก็เป็นบทบาทอันนึงของทีมงานด้วยนะครับที่ต้องอ่ะเราต้องมีส่วนร่วมด้วยนะถ้าจะแก้ปัญหาที่รากเหง้าที่มันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็การเข้าไม่ถึงบริการแบบนี้อยู่นะครับแล้วมีแก๊กอันนึงที่ผมว่าขึ้นมานะอันนี้เป็นวิธีการเข้าถึงคนไร้บ้านของเขานะครับก็คือทีมงานนะครับแบบประคับประคองเนี่ยฮะก็ใช้วิธีจ้างคนไร้บ้านครับที่รู้ว่าเพื่อนของเขาต้องการการดูแลแบบไหนแล้วการดูแลแบบไหนที่มันจะตอบสนองนะฮะแล้วก็เข้าถึงนะก็เลยทีมเขาก็จะมีคนไร้บ้านเป็นทีมด้วยนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการไร้บ้านและเจ็บป่วยครับน่าสนใจตรงที่ว่าแนวคิด Public Health Palliative Care เนี่ยเขาใส่ใจคนทุกคนจริงๆแล้วก็รวมถึงคนชายขอบด้วยซึ่งคนชายขอบในที่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นกลุ่มคนเข้าไม่ถึงใดๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เขาก็ไม่มีพลังอำนาจเพียงพอในการที่เขาจะมาขอรับบริการนะคะแล้วก็อาจจะโดยทั้งการมองตัวเองด้วยเนาะว่าตัวเองอาจจะไร้คุณค่าหรือกระทั่งว่าไม่สมควรได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้ยิ่งเข้าไม่ถึงเนาะนั้นด้วยแนวคิดอันนี้ที่เขาใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยอันนี้มันช่วยทำให้รูปธรรมมันชัดมากเลยเพราะหลายครั้งที่เวลาได้ยินนักการเมืองบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันมองไม่เห็นภาพว่าแปลว่าอะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าพูดถึงเรื่องการประคับประคองที่จะทำยังไงให้คนชายขอบเหล่านี้เขาได้มีโอกาสได้รับการดูแลเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามองหาทางเลือกแล้วก็กระบวนการในการที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็รวมถึงที่ชอบอีกอันก็คือว่าการที่เราไม่ละเลยว่าปัญหาของคนกลุ่มนี้มันมาจากโครงสร้างด้วยนะคะมันมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างอำนาจหรือกระทั่งเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มันบีบคั้นเนาะมันทำให้บางคนถูกทำให้ไร้อำนาจนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราทำแต่ palliative care แต่เราไม่ได้เข้าใจที่มาของปัญหาเหล่านี้เนาะมันก็อาจจะทำให้เราท้อถอยนะแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาผิดจุดอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็คงต้องไม่ลืมนะคะค่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนี่ขนาดว่าเข้าได้เพียงบางห้องนะคะน้องอาร์ตโอ้เราสึกก็เก็บมาได้เยอะมากๆเลยค่ะนะคะครับเรามาเกินครึ่งทางแล้วค่ะน้องอาร์ตนะคะอ้าวครับครับก็เกินครึ่งและใกล้จะช่วงท้ายแล้วนะครับทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับพอเห็นงานของคุณนาคิดนะฮะก็จะเห็นความจำเป็นนะที่การบริการลักษณะนี้เนี่ยที่มันแตกต่างออกไปจากระบบหลักนะครับเรื่องพวกแนวทางที่มันคือระบบก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีหน่วยที่ทำงานแตกต่างจากชาวบ้านนะครับแต่ว่ามันเข้าถึงอ่ะกลุ่มคนที่เราอยากจะดูแลนะครับไอ้พวกตัวชี้วัดหรือว่าวิธีการต่างๆเรื่องของการออกแบบยูนิฟอร์มนะฮะเรื่องของการ
อะไรล่ะมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันก็ต้องยืดหยุ่นนะครับให้ทีมเหล่านี้เขาสามารถที่จะทำงานได้เขาทีมนี้เขาจะทำงานในลักษณะ harm reduction นะครับคือปัญหาที่มันรุนแรงอยู่เราจะลดความรุนแรงลงเนี่ยได้อย่างไรนะซึ่งวิธีการให้บริการมันจะแตกต่างจากที่มันมีอยู่แล้วเพราะถ้าเราทำแบบเดิมคนกลุ่มนี้ก็จะเข้าไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราทำที่แตกต่างระบบก็ต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายในการให้บริการแล้ววิธีมองปัญหาเหล่านี้ด้วยครับก็เป็นอันหนึ่งนะซึ่งน่าคิดมากเลยว่าจะทำยังไงนะครับให้คนชายขอบเขาได้ถึงเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงไทยมากขึ้นนะครับนี่รวมทั้งนักโทษด้วยนะก็มีวิทยากรที่พูดถึงเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยนะครับผู้ชายสูงอายุนะผู้หญิงก็ตามที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ต้องจากไปในเรือนจำนะครับแต่ทำยังไงให้คุณภาพการตายเนี่ยมันดีดีมากกว่านี้นะครับมองเขาว่าเขาไม่ใช่นักโทษนะแต่ว่าเขาคือคนคนหนึ่งด้วยสมาชิกในชุมชนของเราครับก็เนี่ยคือเขาทำผิดก็สัดส่วนของการทำผิดมันก็ไม่ควรจะรวมไปถึงการตายอย่างทรมานใช่ไหมครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันตกหล่นไปนะแล้วก็ไม่รู้อย่างตอนนี้ยังไม่มีความรู้นะครับว่าจะเพิ่มคุณภาพการดูแลคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะรวมทั้งผู้มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยนะครับเรายังได้จำพบว่าถ้าผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยการใส่ใจว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ควรได้รับการดูแลการดูแลช่วงท้ายที่มีคุณภาพมันจะลดลงไปนะฮะคือมองเขาว่าเป็นคนที่หมอหรือว่าคนดูแลจะมองเขาไม่มีสตินะครับหรือว่าการรับรู้มันผิดเพี้ยนไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ลืมดูแลเขาในมุมของมนุษย์ของคนคนหนึ่งนะครับออกไปหมอแต่ไปมองเขาว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตครับก็จะได้รับการดูแลที่แตกต่างซึ่งจำนวนไม่น้อยเลยค่ะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมักจะถูกทำให้ไร้บ้านแล้วก็กลายมาเป็นคนไร้บ้านด้วยมันก็ยิ่งแบบซ้ำเติมเนาะสภาพที่เขา มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเข้าไม่ถึงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ถ้าสังคมไหนที่ใส่ใจเนี่ยเราจะสามารถที่จะดูแลให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงบริการเนาะรวมถึงการดูแลรักษาการเยียวยาเนี่ยจนทำให้เขาอาจจะมีโอกาสกลับมาหายดีเป็นปกติหรือสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้นะแทนที่จะปล่อยให้เขากลายเป็นคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากที่พอเราปล่อยเขาไว้จนถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะทำให้หลายคนก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ถ้าเราดูแลตั้งแต่ต้นมือเนี่ยมันก็จะทำให้เขากลายเป็นกลับมาอยู่ร่วมสังคมได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะมันก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะลืมไปก็คือคนต่างชาตินะครับประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ตามแล้วอาจจะมีบางส่วนที่เข้ามาใช้แรงงานนะฮะหาเงินกลับบ้านแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านนะฮะอาจจะแก่ก่อนหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการดูแลช่วงท้ายยากมากนะอาจจะด้วยปัญหาด้านประกันสุขภาพและปัญหาทางภาษาครับความไม่เข้าใจทางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ครับก็มีปัญหาอยู่นะเขาก็ address กลุ่มนี้มารวมทั้งแม้กระทั่งคนรวยเนี่ยแต่ว่าอยู่ในประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาคนละแบบเนี่ยครับเพราะแค่นี้ก็ประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการแล้วนะไม่รู้ว่าจะเข้าถึง palliative care นี่ไปหาใครดีนะครับ พูดยังไงให้เข้าใจเนี่ยมันมีคนกลุ่มแต่ถ้ามองในประเทศเราก็อาจจะคิดถึงคนไทยในต่างประเทศนะครับที่เขาก็นะดูอาจจะรวมกลุ่มอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าถึง palliative care ในประเทศต่างๆได้อย่างไรมองกลับมาในสังคมเราก็อาจจะมีชาวต่างชาติครับที่ป่วยอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะเข้าถึงได้อย่างไรอันนี้ก็ยังต้องการความรู้อีกเยอะนะครับที่จะศึกษาคนกลุ่มนี้ครับค่ะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะน้องนะฮะโอเคงั้นต่อไปก็เป็นช่วงท้ายนะครับก็คือการดูแลความสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีเหตุการณ์นะฮะ อยู่ที่หน้าที่อะไรล่ะหน้าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ประชุมอยู่นะครับทีมศิลปินเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับได้จากไปนะครับรู้สึกว่าจะยุติชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนะครับเขา
มันก็กระทบนะกับทีมศิลปินที่อยู่ในงานนะครับก็รู้สึกโศกเศร้ากันนะครับในช่วงที่เขาจะต้องขึ้นมานำเสนอหรือแสดงบางอย่างพอดีนะครับนี่ก็เราก็ได้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตในงานประชุมนะครับแล้วมันก็อาจจะเกิดแบบนี้แหละในช่วงที่เราทำงานอยู่หรือว่าเราดูแลอยู่คนที่เรารักอาจจะจากไปก็ได้นะครับเป็นความไม่แน่นอนที่ปรากฏขึ้นมาในงานประชุมนะครับเขาก็ใช้กระบวนการศิลปะนี่แหละครับในการดูแลจิตใจของทีมศิลปินนะครับใช้moment of silence นะครับสงบนิ่งร่วมกันครับการอ่านข้อความสุดท้ายนะครับของเพื่อนที่จากไปเขาได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้มีเมสเซจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ palliative care และการสูญเสียนะครับการใคร่ครวญชีวิตนะครับความน้อยเนื้อต่ำใจในระบบอะไรบางอย่างนะครับก็ได้มาดูแลกันในตรงนั้นเลยนะสดๆเลยนะครับก็ฟังอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นก็ขณะที่รู้สึกเสียใจไปด้วยก็เห็นความปรารถนาดีความกรุณาของเพื่อนศิลปินด้วยนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องนี้นะครับความสูญเสียในงานประชุมนี้ก็ทำงานผ่านงานศิลปะนะครับที่ทำในห้องเวิร์กช็อปต่างๆนะก็ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงการทบทวนเชื่อมโยงกับตัวเองใคร่ครวญกับความสูญเสียพูดคุยเรื่องนี้กับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับงานของปีเตอร์ผมได้เล่าไปแล้วนะครับซึ่งก็เห็นภาพนะครับว่าในระดับเมืองเนี่ยเราจะดูแลการสูญเสียได้อย่างไรนะครับนี้ก็มีงานของอาจารย์สมะอุ่งนะครับที่ศึกษาเรื่องความสูญเสียมานานนะฮะการทำงานก็มานำเสนอในครั้งนี้นะครับที่ตอกย้ำนะครับแนวทางในการดูแลความสูญเสียในระดับสาธารณสุขมากขึ้นนะครับเขาก็นำเสนอกราฟอันนี้อีกแล้วนะครับก็คือเวลาที่บุคคลสูญเสียนะครับเขาจะหาความสูญเสียหาการสนับสนุนจากใครเขารู้สึกว่าใครที่สนับสนุนเขานะครับให้ฟื้นคืนจากความสูญเสียนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนี่ยกลุ่ม informal care network นะครับก็คือครอบครัวนะฮะเพื่อนคนจัดงานศพนะครับคนที่ดูแลด้านการเงินนะฮะผู้นำทางศาสนาหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับที่น่าสนใจคือมีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าหนังสือเนี่ยนะครับช่วยเรื่องความสูญเสียด้วยครับถ้าเรามีสื่อมีหนังสือที่ช่วยเรื่องนี้นะครับช่วยดูแลความสูญเสียได้เยอะครับรองลงมาเป็นกลุ่มชุมชนนะครับเช่นหมอทั่วไปนะฮะหมอเจ้าของไข้เพื่อนพยาบาลที่ดูแลด้วยกันนะครับโรงพยาบาลเภสัชกรอะไรแบบนี้คอมมูนิตี้กรุ๊ปนี่อาจจะเป็นกลุ่มอาสาหรือว่าซัพพอร์ตกรุ๊ปนะครับกลุ่มพาลิเอทีฟแคร์นะครับหรือว่าโรงเรียนนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มชุมชนนะครับแล้วก็สำหรับนักวิชาชีพนะครับเช่นนักให้คำปรึกษานะครับหรือว่าซัพพอร์ตกรุ๊ปนะครับช่วยได้นิดหน่อยนะฮะนักจิตวิทยานะครับจิตแพทย์เนี่ยช่วยได้น้อยนะครับแต่ว่าจะช่วยได้เยอะในกลุ่มที่เป็นสีแดงคือการสูญเสียเยอะซับซ้อนนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องการช่วยเหลือจากทีมวิชาชีพครับอย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มหลักนะครับ informal care network ครับที่จะมาช่วยในการดูแลความสูญเสียนะครับซึ่งอันนี้พบนะความสอดคล้องในกลุ่มต่างๆนะมันมีทีมวิจัยอื่นๆในประเทศอื่นๆลองใช้คำถามการวิจัยเดียวกันนะครับไปศึกษาโรคต่างๆก็พบลักษณะเดียวกันนะครับนะฮะเราก็เลยได้ข้อสรุปนะครับว่าในสำหรับการดูแลสำหรับผู้สูญเสียแล้วครับส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือขั้นสูงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากที่จะตกเศร้าเยอะนะครับมีแค่ตรงกลางนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงปานกลางนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงน้อยจะเป็นกลุ่มใหญ่ของสังคมนะครับก็สามารถที่จะฟื้นคืนได้เองนะครับจาก informal care network นี่แหละเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการนะครับดังนั้นถ้าแนวทางในการดูแลความสูญเสียนะครับก็เป็นเรื่องของการทำให้ทุกคนนะฮะมีทักษะเนี่ยในการดูแลความสูญเสียเบื้องต้นครับพาให้คนที่กำลังรู้สึกสูญเสียอยู่เชื่อมโยงกับ informal care network ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มความสูญเสียที่กลุ่มที่รุนแรงนะครับก็
นักวิชาชีพดูแลแล้วก็เพิ่มทักษะของ informal care network นะครับให้ดูแลได้มากขึ้นผลักนะครับพาไปยังทรัพยากรที่ดูแลได้ดีที่สุดก็คือ informal care network นะครับนี่ก็เป็นเทรนเนาะในการดูแลความสูญเสียในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกว่าเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งนะครับรู้สึกสูญเสียนะครับถ้าเขามีคนเครือข่ายใกล้ชิดได้ดีนะครับมีชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยกว่า76กว่า 80% นะครับเขาฟื้นคืนจากความสูญเสียได้นะถ้าต้องการใช้ถ้าต้องรับบริการจากนักวิชาชีพก็เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับประมาณนี้ในการดูแลความสูญเสียในเซสชันนี้นะครับพี่ซุ้ยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเวลาที่มันเกิดความสูญเสียขึ้นเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยจะสามารถที่จะดูแลความสูญเสียของตัวเองได้เนาะโดยอาศัย informal network เนาะที่มีใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็บุคลากรก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนลงแรงเนาะแค่เราเข้าไปสนับสนุนinformal care network เนี่ยให้เขาสามารถที่จะมีความรู้และมีทักษะในการดูแลความสูญเสียเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่สูญเสียเนี่ยเขาค่อยๆฟื้นคืนกลับมาเนาะเป็นปกติและยอมรับความสูญเสียได้เพียงแต่ว่าในกรณีที่เป็นสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยอันนี้อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีนักวิชาชีพเนาะที่เข้าไปทำงานเนาะให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือถ้าเราเข้าองค์ความรู้นี่สำคัญมากเลยพอเราเข้าใจโครงสร้างแบบนี้เนี่ยแปลว่าในทุกการสูญเสียไม่ได้แปลว่าบุคลากรจะต้องเข้าไปแบบโหแบบดูแลความสูญเสียกันแบบเนาะจนกลายเป็นภาระงานนะซึ่งทุกวันนี้บางทีเวลาที่เราคุยกันเรื่องตัวชี้วัดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพอมีใครสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะในความสูญเสียเคสหนึ่งๆเนี่ยเอ๊ะเราดูเรื่องกริปเลฟเมนต์ยังอะไรเงี้ยหรือเราไปเข้าไปดูเยียวยาความสูญเสียของครอบครัวหรือยังอะไรเงี้ยมันกลายเป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะแล้วก็หลายคนเขามีศักยภาพในการที่เขาจะดูแลความสูญเสียโดยตัวเขาเองรวมถึงเครือข่ายทางสังคมที่เขามีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบบีบคั้นตัวเองว่าเราต้องเข้าไปดูแลทุกรายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าบุคลากรสุขภาพที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะให้เห็นประเด็นนี้ด้วยค่ะว่าเราอาจจะเลือกที่จะทำงานกับบางคนเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการดูแลประคับประคองเนี่ยเรามองเห็นความสูญเสียเนี่ยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเนาะของชีวิตเนี่ยแล้วเราดูแลตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะทำให้กระบวนการที่เราจะต้องมาเยียวยาหลังการสูญเสียเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะไม่อยากให้มันแยกขาดว่าแบบพอมันเรื่องพอเกิดความสูญเสียแล้วเราต้องระดมคนไปช่วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเยียวยาความสูญเสียมันเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ป่วยยังไม่เสียชีวิตด้วยซ้ำนะคะแล้วก็การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าที่พวกเราพยายามที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ตัดสินใจเอาไว้ก่อนนี่แหละอันนี้จะเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยนะคะงั้นบุคลากรก็อาจจะเลือกไปโฟกัสเฉพาะคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากแล้วก็งานวิจัยก็ค่อนข้างชัดเจนในประเด็นนี้นะคะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะพาให้ผู้สูญเสียเขาไปเจอเพื่อนแล้วจบแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนเขามีทักษะนะครับในการดูแลความสูญเสียหรือเปล่าซึ่งส่วนนึงเนี่ยเพียงแค่ว่าเขาอยู่ด้วยกันนะครับซัพพอร์ตกันนะฮะเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็เราก็มั่นใจได้ครับว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ของการดูแลนะครับอย่างทักษะง่ายๆนะอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ grief literacy ด้วยนะครับการรู้เท่าทันความสูญเสียแล้วก็ทำยังไงให้คนทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะดูแลเรื่องนี้ได้กับตัวเองแล้วก็ชุมชนเพื่อนคนรอบข้างครับดูแลกันได้เองเช่นเราถามมันโอเคนะที่จะถามคำถามนะครับว่าประสบการณ์ของคุณกำลังเป็นยังไงอยู่นะครับเขาลบประสบการณ์ของเขานะครับเรื่องของการสะท้อนนะครับว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกหรือว่าต้องการอะไรอยู่นะครับการชวนกันมากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับการยอมรับการดูแลตัวเองของเขาในลักษณะหรือว่าวิธีที่เขารู้สึกสบายใจอะไรแบบนี้ฮะเรื่องพวกนี้ก็ต้องช่วยกันให้ความรู้นะครับฝึกกันนะฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะกันนะฮะรับฟังกันสะท้อนปัญหาสะท้อนความรู้สึกความต้องการกันอะไรแบบนี้ฮะนี้ก็จะเป็น
ทำให้พื้นที่ของ Informal Care Network มีประสิทธิภาพในการดูแลความสูญเสียกันมากขึ้นนะครับซึ่งประเด็นนี้พอตอนนี้เราเริ่มมีการสูญเสียในลักษณะที่มันเป็นการสูญเสียแบบหมู่เนาะหรือเป็นสาธารณะเนี่ยองค์ความรู้พวกนี้ยิ่งจำเป็นเลยค่ะน้องมารวมถึงทักษะพื้นฐานนะคะที่ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรแต่ว่าพวกเราทุกคนถ้าเราสามารถที่จะได้รับการเทรนเนาะให้มีทักษะเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยคนที่เขาอยู่ในภาวะสูญเสียได้มากขึ้นนะคะซึ่งพี่คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยเรื่องของการดูแลความสูญเสียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะทั้งในระดับปัจเจกระดับครอบครัวแล้วก็ระดับสังคมด้วยก็หวังว่าจะมีงานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มันคงจะช่วยทำให้สังคมมีที่ทางที่เขาจะดูแลตัวเองแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้มากขึ้นนะคะเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างตอกย้ำในเรื่องนี้นะคะคิดว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์อาจจะต้องมาทำองค์ความรู้พวกนี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีที่เรารวบรวมอยู่ไว้ในหนังสืออบกอดความเศร้านะคะแล้วก็มีเรื่องหลายๆเล่มเลยนะคะรวมทั้งคู่มือต่างๆนะคะที่น้องมาโชว์ให้ดูตอนนี้นะคะก็อาจจะเป็นแนวทางเบื้องต้นเนาะสำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้อยู่ในความสูญเสียหรือมีเพื่อนมีคนที่ทำงานที่กำลังอยู่ในความสูญเสียอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งวิทยากรก็บ่นอยู่นิดนึงนะครับว่าทุกครั้งที่จัดงานสุขภาพเนี่ยเรื่องสูญเสียจะอยู่ท้ายสุดนะก่อนจบซึ่งก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันว่านักวิชาการผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งก็จะอยู่ไม่ถึงวันสุดท้ายดังนั้นก็จะไม่ได้เรียนเรื่องความสูญเสียสักทีนะครับครั้งหน้าเราอาจจะได้เรียนเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกการดูแลความสูญเสียนะครับก็จริงค่ะแล้วก็ยังและหลายครั้งเราจะพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่มันเกิดเหตุแล้วอ่ะพอมันเกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรที่มันเป็นโศกนาฏกรรมแล้วก็พูดเรื่องนี้สักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันควรจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรด้วยซ้ำไปอ่ะหลักสูตรของแบบทุกชั้นปีทุกคณะนะคะรวมถึงแบบในโรงเรียนด้วยนะคะเด็กๆนะนักเรียนควรได้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เผชิญความสูญเสียแล้วก็ไม่ได้มีใครตระหนักตรงนี้ค่ะแม้แต่ครูก็ไม่รู้ว่าจะรับมือหรือว่าช่วยนักเรียนยังไงซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันกลายเป็นบาดแผลแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขามากเลยนะคะอันก็ยังคิดว่าเราอาจจะต้องพูดกันเรื่องนี้ในขณะที่ไม่มีวิกฤตด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้สังคมมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีกลไกที่รองรับหรือดูแลความสูญเสียของคนในสังคมด้วยนะคะค่ะครับนะฮะโอเคเราใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง45นาทีแล้วค่ะน้องมาร์คนะคะครับก็ผมทิ้งท้ายนะครับด้วยการสรุปนะฮะ4ประเด็นใหญ่นะด้วยมุกละกันนะครับมุกอันแรกนะครับก็คือเรื่องของเนี่ยมีผู้เข้าร่วมคนนึงนะครับเขาถามมาว่าเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะ palliative care ให้มันเข้าถึงทุกคนจริงๆนะฮะเป็น public health palliative care จริงๆเนี่ยต้องทำอะไรนะครับวิทยากรก็ตอบได้อย่างฉาญนะครับว่าอันแรกเลยที่ต้องเริ่มที่การศึกษาระบบการศึกษานะครับของบุคลากรสุขภาพแล้วอาจจะรวมถึงการศึกษาพื้นฐานของทุกๆคนนะครับให้เข้าใจ palliative care นะว่ามันคืออะไรแล้วเราจะร่วมกันดูแลได้อย่างไรที่เป็นทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องเรียนพิเศษสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าไม่เปลี่ยนคือถ้าเราไม่เปลี่ยนระบบการศึกษาให้มีหัวข้อนี้ได้เรียนเรื่องนี้มีแนวคิดเรื่องนี้นะครับเราก็จะทำอะไรบางอย่างได้แต่ได้นิดหน่อยนะฮะตามใดที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงระบบศึกษาการศึกษาภาพใหญ่ของสังคมหรือของโลกไม่เปลี่ยนนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของpalliative care มันต้องไปอยู่ในทุกแห่งคนนะครับเพราะว่าเรื่องความตายเรื่องการดูแลการสูญเสียเป็นเรื่องของทุกคนนะครับมีวิทยากรท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องไปหาเปเปอร์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับ palliative care แล้วก็เขียนหาแง่มุมของ palliative care ไปเขียนด้วยครับอย่างวิทยากรท่านนั้นเขาไปหานะวารสารที่เป็นวิศวกรรมนะครับการออกแบบอาคารที่มันเอื้อต่อการดูแลแบบประคับประคองอะไรแบบนี้เพื่อให้นะนักวิชาการด้านวิศวกรเขาได้ get concept ได้เข้าใจ palliative care ด้วยนะครับเขาคิดว่าไอการทำเรื่องนี้มันก็ต้องขยายไปให้ไปสู่วงการอื่นด้วยนะครับมีคนเรสประเด็นเรื่องpalliative care มันมักจะตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการด้านสุขภาพ
เราต้องทำงานกับแมสมีเดียด้วยนะครับซึ่งก็ดีก็หลายที่ก็ทำกันอยู่นะครับมีทีมที่พยายามแปลงสาร palliative care ให้มันไปอยู่ในสื่อหลักนะครับให้มันเป็นไวรัลอะไรแบบนี้ซึ่ง Peaceful Day ก็พยายามทำอยู่นะฮะว่าพยายามหา key influencer ครับว่าคนไหนที่จะเอา palliative care มาพูดอย่างเป็นมิตรกับผู้ฟังผู้ติดตามของเขานะครับก็มีโอกาสหน้านะจะได้นำเสนอเรื่องนี้ด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับ Public Health Palliative Care ทุกๆคนแค่ไหนคือไอบทความหนึ่งในหนังสือเรื่องนี้นะครับนะ Public Health Palliative Care นะครับ Oxford Textbook นะพูดถึงคุณค่าของเครือข่ายสังคมนะฮะความสัมพันธ์ทางสังคมนี่แหละนะครับเป็นยาขนาดหนึ่งเลยนะนะฮะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือกันนะครับเนี่ยเป็นคีย์สำคัญว่าเวลาที่เราประสบวิกฤตนะฮะประสบความเจ็บป่วยเพื่อนกลุ่มนี้แหละคนกลุ่มนี้แหละครับที่เขาจะดูแลเรานะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในวงนะฮะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ได้ดูแลคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีประสบการณ์ในการดูแลความเจ็บป่วยการตายความสูญเสียมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีทักษะนะครับที่เข้มแข็งมากขึ้นในการดูแลตัวเราและคนอื่นๆต่อไปนะครับอันสุดท้ายคือทุกครั้งที่จะพัฒนาอะไรนะครับมีข้อเสนอนะฮะว่าควรจะนึกถึงผู้ป่วยนะเป็นศูนย์กลางนะครับว่าการศึกษาเรื่องนี้การวิจัยเรื่องนี้การพัฒนาระบบบริการเนี่ยผู้ป่วยเขาจะได้อะไรจากตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนเสมอนะครับว่าเราทำไปเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้ดูแลเป็นศูนย์กลางไม่ได้ทำเพื่อตัวเรานะหรือว่าความสำเร็จของเราที่ไม่ได้มีผู้ป่วยอยู่ในนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็น4ข้อนี้จากmessage นะหลักๆของการประชุมครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะน้องมาสรุปได้น่าสนใจมากเลยค่ะและ4เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะเราก็ไม่สามารถทำคนเดียวได้แน่ๆนะคะรวมถึงว่ามันอาจจะต้องเป็นกระบวนการขับเคลื่อนในระยะยาวเลยนะคะก็ดีใจที่เห็น Peaceful Days แล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเนี่ยเราอยู่ในกระบวนการอันนี้เนาะซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังสนใจและทำสิ่งนี้อยู่นะคะซึ่งในช่วงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวพี่อาจจะให้น้องมาตอบอันนี้ด้วยนะคะคือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยได้อะไรหรือได้เรียนรู้อะไรนะคะจากการไปประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งอย่างพี่พอได้ฟังที่น้องมาร์ทเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพี่รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นว่ามันเห็นความเป็นไปได้เต็มไปหมดในการที่เราจะทำเรื่องของชุมชนกรุณาทำเรื่องของการสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคองให้ทุกคนเข้าถึงได้นะมันมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราต้องหวงมันต้องใช้อันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายอย่างมันก็เรียบง่ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเพียงแค่มองเห็นเนาะแล้วก็สนับสนุนให้มันเข้าถึงได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยที่ชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นโอกาสที่เราจะทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมองเห็นโอกาสเหล่านี้แล้วก็เอาไปลงมือทำนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะอันที่สองเนี่ยที่พี่รู้สึกว่าพี่ได้ประโยชน์มากเลยก็คือว่าพี่เห็นบทบาทของงานศิลปะเนาะเยอะมากในงานที่น้องมาร์คเล่าไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองแล้วก็ความหลากหลายของศิลปะเนาะที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลการตายและความสูญเสียเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรื่องที่มันเปราะบางที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่มันธรรมดาที่สุดเวลาที่เรามีศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนาะก็ทำให้ เริ่มสนใจที่จะอยากทำงานเอาศิลปะมาทำงานกับเรื่องความตายและการดูแลความสูญเสียได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยพี่รู้สึกว่าพอฟังทั้งหมดที่น้องมาร์ทเล่ามาแล้วเนี่ยมันเกิดความกระตือร้นนะที่อยากจะไปแบบอยากจะเปิดตัวเองเข้าไปสู่นักวิชาการผู้บริหารนโยบายหรือว่าหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยเพื่อที่จะทำยกระดับเนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่ามันเกิดมาเกิดผลได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่กำลังทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วอะแล้วก็ยิ่งเราได้ร่วมมือกันทำเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนมากขึ้นพี่ก็ได้3เรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันมีพลังอยู่ในตัวได้จากที่ฟังเรื่องราวที่น้องมาร์ทเล่านะคะก็เลยอยากจะถามน้องมาร์ทด้วยเหมือนกันค่ะโดยส่วนตัวน้องมาร์ทได้มีโอกาสไปมีประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้เนาะแล้วก็
ได้เรียนรู้อะไรมากมายเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในตัวบ้างที่รู้สึกว่ามันต่างออกไปจากก่อนที่เราจะไปประชุมครั้งนี้นะคะครับครั้งนี้พอไปแล้วนี่ที่ได้เรียนรู้มากๆเลยคือทุกๆคนนะครับในงานประชุมนะครับผมรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรภาพความคือพอทำงานเรื่องการดูแลการตายการป่วยนะครับมันมีความเป็นมนุษย์น่ะที่แบบว่าเรียนด้วยกันก็หัวเราะหรือว่าคือมันไม่ใช่งานวิชาการที่ผมตอนเรียนป.ตรีหรือป.โทนะเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีรูปแบบอะไรที่มันอะคาเดมิกนะฮะต้องแบบเป๊ะๆอะไรแบบนี้แต่ว่าในกลุ่มนี้เขาก็แลกเปลี่ยนกันแบบเป็นมนุษย์นะฮะเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมคิดว่าบรรยากาศของการเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยจำเป็นนะครับในการดูแลการตายคือดูแลมิติที่มันเป็นมนุษย์เนี่ยที่มันซอฟนะครับที่มันมีเรื่องอ่อนไหวมีเป็นเรื่องทางอารมณ์นะครับคิดว่าการเติมศิลปะนะครับการเติมมิติทางอารมณ์พื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นแนวราบน่าจะเป็นแนวทางหลักที่ทำให้การเชื่อมโยงความรู้เนี่ยมันเลือกมันไหลลื่นนะครับแล้วเวลาความรู้มันไม่ได้แลกเปลี่ยนกันแค่ตัวข้อมูลนะเพราะว่าเรื่องนี้อ่านได้จากบทความนะแต่ว่าการเชื่อมโยงในทางอารมณ์ในทางประสบการณ์เนี่ยการเรียนแล้วเข้าไปจับมือเขาแล้วคุณทำได้ดีมากเลยอะไรแบบนี้ฮะเป็นมิติที่น่าจะต้องเอาเข้ามาในการจัดประชุมหรือเรียนรู้เรื่องมิติเกี่ยวกับการดูแลนะครับให้ความเป็นมนุษย์มันกลับมาในงานวิชาการด้วยในงานพัฒนาด้วยนะครับอันที่สองนะฮะที่เป็นเรื่องการเรียนรู้คือบทคืออะไรล่ะบทบาทของคนอื่นๆนะฮะคือที่ในงานสุขภาพนะคือเราคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วทุกคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลการตายถ้าไม่ทางบวกก็ทางลบนะครับหรือว่าความรู้สึกกลัวไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนั้นก็เป็นประสบการณ์เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าในงานที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเมืองบ้างศิลปินบ้างนะครับครูอาจารย์อะไรแบบนี้ครับที่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาแลกเปลี่ยนกันทำอะไรบางอย่างขึ้นมาไม่จำเป็นต้องหรูหรานะครับชิ้นงานศิลปะที่ผมไปดูแต่ละแห่งมันไม่ใช่งานไฟน์อาร์ตนะครับมันเป็นงานแบบเอาของมาประกอบกันแล้วก็เป็นงานขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าในนั้นมันมีประสบการณ์แล้วมีการเรียนรู้อยู่เนี่ยแค่นี้ก็ได้เรียนรู้เยอะนะครับงานการจัดประชุมวิชาการหรือว่าอีเวนต์อะไรแบบนี้ผมได้เรียนรู้ว่าที่นี่เขาทำอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเขาอีโคนะแต่ว่ามันประหยัดดีขยะน้อยมากนะครับไม่ต้องมีแบ็กดรอปอะไรเลยทุกอย่างมันเรียบง่ายนะเวทีไม่มีโฟมเลยมีแค่ไอ้จอฉายสไลด์อันเดียวแล้วก็จัดประชุมกันได้นะครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะด้วยนะครับของที่มาทำในงานศิลปะนี่ง่ายมากผมไปร่วมกิจกรรมกับเขาวาดรูปเนี่ยนะฮะก็วางชิ้นงานบนโต๊ะแล้วเขาก็มาชื่นชมกันได้แบบใกล้ๆนะมันไม่ได้มีความสิ้นเปลืองแต่ว่ามีคุณค่ามากในการเชื่อมโยงกับชิ้นงานนะครับอาจจะไม่ได้เรียบเรียงไว้เป็น1 2 3มากนักนะครับแต่ว่าก็อะไรล่ะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบการประชุมแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของ Pixel Day ต่อไปนะครับค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องมาร์ทมากๆเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันเนาะประสบการณ์การไปประชุม Public Health Politics Tech ครั้งที่7ที่เบลเยียมนะคะซึ่งก็มีท่านผู้ชมผู้ฟังได้เขียนแลกเปลี่ยนเข้ามาเยอะเลยค่ะนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ที่สวีเดนเริ่มมีการพูดคุยว่าจะค่อยๆขยับงานการดูแลประคับประคองผ่านการค่อยๆร่างโมเดลในแบบสวีเดนเองนะคะความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธ์ชาวพุทธจะเน้นระดับท้องถิ่นในสวีเดนร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนอนุศาสนาจารย์นะคะในมิติ Risk Management นะคะเติมด้วย Spiritual Care เนาะซึ่งก็มีคำถามด้วยว่ามีส่วนใดที่คิดว่าน่าสนใจหรือน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ยังไม่ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ตรงนะคะเราคิดว่าสิ่งนั้นน่าสนใจสิ่งนั้นน่าสนใจหรือสำคัญยังไงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเผื่อท่านน้องมาร์ทมีเพิ่มเติมนะคะก็มีบางท่านบอกว่าชอบแนวคิดการดูแลในการดูแลเพื่อเข้าถึงคนกลุ่มที่เข้าถึงได้ยากนะคะแต่ก็ต้องใช้กำลังคนมากเลยที่จะเข้ามาช่วยกันทำงานเป็นจิตอาสาหรือบุคลากรสุขภาพที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยก็คงต้องแบบเนาะต้อง
ใช้พละกำลังมหาศาลทีเดียวนะคะซึ่งในมิตินี้นะคะก็เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจึงไม่ได้มองว่าเป็นบทบาทของสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวเนาะแต่เป็นบทบาทของทุกคนซึ่งถ้าแต่ละคนลงมือทําสิ่งที่ตัวเองพอทําได้เนี่ยมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะย้ําตรงนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของทุกคนยังไงนะคะบางท่านก็บอกว่าเปิดมุมมองเรื่องชุมชนกรุณาแล้วก็ Public Health Palliative Care มากครับขอบคุณครับนะคะค่ะเรื่องเกี่ยวกับสวีเดนน้องฮัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคครับผมคิดว่าสิ่งที่ถ้ายังไม่มีประสบการณ์นะครับหรือว่าในอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะไปหากลุ่มที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เปิดรับการมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับถ้าในงานประชุมนี้ก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่าโดบรานะครับในสวีเดนพอดีนะครับตามจากตัวนั้นก็ได้นะผมแนะนำเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับเข้าใจว่าคนถามน่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในสวีเดนนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมให้เว็บไซต์ไว้นะครับอยู่ในเดี๋ยวลองแคปหน้าจอไปแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเอาท์พุตจากงานประชุมวิชาการ PHPCI 2022นะครับก็ใจดีนะครับก็คือabstract ของผู้พรีเซนต์ทุกท่านนะครับถูกรวมไว้อยู่ในเว็บนี้นะครับมีหน้าตรงนี้ครับเป็น abstract book นะครับ in palliative care and social practice นะครับไปดาวน์โหลดตรงนี้เราก็จะเจอลองคีย์ดูครับว่าสวีเดนมีที่ไหนทำบ้างแล้วก็อีเมลไปหาเขานะครับขอคำปรึกษานะก็ในนี้เนี่ยมันมีบทความบทคัดย่ออยู่แล้วที่ตรงกับผู้ที่ถามมานะครับลองอีเมลไปคุยกับเขาเลยนะครับเขาน่าจะยินดีที่จะแบ่งปันความรู้หรือว่าให้บทความที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ที่ชอบด้วยนะเขารวบรวมผลลัพธ์นะเอาพุทจากการประชุมทุกอย่างไว้ให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ไม่ได้มาประชุมเนี่ยได้ศึกษาต่อนะครับส่วนคำถามที่สองเลยนะคะ มีรูปน้องมาร์ทด้วยเมื่อกี้เห็นที่น้องมาร์ทวาดไว้ใช่ครับอันนี้คำถามที่สองนะครับก็คือว่ามันเรื่องนี้มันต้องระดมคนนะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการระดมคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเอาสิ่งที่เขาจะต้องทำแล้วมาเพิ่มภาระงานอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับหรือว่าเพิ่มนโยบายในสิ่งที่เขาจะต้องทำอยู่แล้วนะครับให้มามีมิติของการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นครับแล้วการดูแลเนี่ยไม่ได้มาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายคนใหม่แต่มันคือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในครอบครัวหรือว่าในเพื่อนของเราที่เขากำลังจะเผชิญในวันหนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนอยู่ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็นโยบายมันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนี่ยสามารถที่จะทำได้เลยนะครับอย่างเช่นการสมมติเรื่องการวิจัยสุขภาพนะครับลองตีความสุขภาพว่ามันคือการเสริมงานดูแลแบบประคับประคองเราสามารถทำวิจัยเรื่องนี้ได้เลยนะครับการเรียนการสอนมีอาจารย์หลายคนนะครับที่มาเรียนเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็เอาคำถามเกี่ยวกับความตายเนี่ยไปถามนักเรียนนะครับก็ได้เป็นโอกาสของการสอนเรื่องความตายและการดูแลความสูญเสียเลยนะครับอันนี้มันอยู่ที่การมองนะฮะว่าโอกาสในการทำงานของเรามันมีตรงไหนบ้างนะครับคนที่ดูแลกองทุนสุขภาพหรือดูแลนโยบายอยู่ลองเติมคำไปนิดนึงนะฮะให้มันมีมิติของการดูแลแบบประคับประคองโอกาสที่เราจะทำแบบนี้เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพสุขภาพนะครับการดูแลระยะท้ายเนี่ยมันเป็นบางมันมีเขียนไว้อยู่บ้างในนโยบายของรัฐบาลนะครับก็อ้างอิงจากตรงนั้นแหละมาทำงานสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วให้มันหนาในทางนี้มากขึ้นครับก็ไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องระดมพลแต่ว่าใช้พลที่ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยมาทำกันแล้วก็จริงๆก็ชอบที่น้องมันเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าอย่างบางองค์กรเนี่ยดูแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพเลยแต่ว่าเขาก็แค่ตั้งคำถามว่าในนโยบายหรือองค์กรภารกิจที่องค์กรทำอยู่แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือคนที่เขาแบบเข้าถึงได้ยากได้ยังไงเนี่ยมันก็แค่นิดเดียวเองเนาะมันก็ทำให้เกิดกิจกรรมมากมายเกิดเป็นวันจันทร์ที่รับเอาคนสูงวัยหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยให้เขาได้มีโอกาสมาชมพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นงานที่เขาทำอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าพอมันเพิ่มอะไรเข้าไปนิดหน่อยแล้วมันทำให้ความเป็นมนุษย์มันกลับมาด้วยค่ะแล้วมันก็อาจจะทำให้คนทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำหน้าที่เนาะได้มากมากกว่าแล้วก็รู้สึกถึงความ
็นมิตรนะความอ่อนโยนที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ได้นะมันก็อาจจะไม่ได้ต้องรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรเพิ่มนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าลดทําหน้าที่ของเราอ่ะอย่างดีที่สุดเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องมาร์ทมากเลยค่ะเราใช้เวลาไป2 ชั่วโมงพอดีนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่น้องมาร์ทมาแบ่งปันเนี่ยค่ะมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของ Public Health Palliative Care เนี่ยมันเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะรวมถึงเราได้เห็นรูปแบบเนาะการประชุมที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบการนำเสนอแบบเป็นทางการหรือเป็นวิชาการเพียงอย่างเดียวเนาะมันสามารถผสมผสานแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมรวมถึงสามารถที่จะออกแบบให้เมือง1 เมืองเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะคะแล้วก็มันสร้าง impact มหาศาลเลยนะคะจากการที่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากที่จะเป็นเจ้าภาพนะในการจัดประชุมอันนี้นะคะซึ่งในปีหน้าค่ะ Peaceful Days เองเราก็ตั้งใจค่ะจะจัดประชุมเป็นลักษณะเป็นมหกรรมเนาะชุมชนกรุณานะคะวันที่13 พฤษภาคมค่ะปีหน้านะคะจัดที่ตึก Exchange นะคะแถววงเวียนใหญ่ซึ่งเราก็วาดหวังว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากงานนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตั้งใจที่จะออกแบบงานมหกรรมนี้ให้มันเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ที่พวกเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือกระทั่งว่ามาเอาเครื่องมือมาเอาบทเรียนหรือแม้กระทั่งว่าน้องแง่มุมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์เนาะผลการศึกษาอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยนะคะแล้วคิดว่าอยากจะเป็นพื้นที่เปิดให้พวกเราได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะรวมถึงได้มีประสบการณ์เนาะในกิจกรรมบางอย่างหรือว่าเครื่องมือบางตัวที่เราทำด้วยนะคะก็เชิญทุกท่านไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ในเพจของ Peaceful Days หรือในเว็บไซต์นะคะของ Peaceful Days นะคะซึ่งก็จะทยอยประชาสัมพันธ์ออกมาเป็นระยะแล้วกันนะคะว่าในงานจะมีอะไรบ้างและท่านจะเข้าร่วมได้อย่างไรนะคะแล้วก็สำหรับหนังสือชุมชนกรุณาจาริกนะคะ3 เล่มนะคะก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะว่ามีท่านใดบ้างที่จะได้รับไปนะคะแล้วก็ส่วนถ้าท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าประสบการณ์การจาริกในครั้งนี้ของน้องมาเนี่ยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงาน Palliative Care ไม่น้อยเลยนะคะมีหลายคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามพี่เหมือนกันว่าแบบมันน่าสนใจมากแล้วก็คงจะอยากจะได้ยินได้ฟังว่าเกิดมีเรื่องไหนบ้างที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งคิดว่าวันนี้ที่เราได้ยินได้ฟังจากน้องมาร์คเนี่ยก็คงทำให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ทุกท่านก็คงจะมีไฟนะหรือมีพลังในการที่จะทำงานเรื่องนี้ต่อไปนะคะก็ต้องขอบคุณน้องมาร์คมากเลยค่ะไม่ทราบน้องมาร์คมีอะไรทิ้งท้ายตอนนี้ไหมคะก่อนที่เราจะจากกันไปครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนนะฮะทั้ง37 รายชื่อนะครับผมทุกครั้งที่แบบว่าดั้งลงกินข้าวดื่มเครื่องดื่มนะครับก็จะรู้สึกขอบคุณนะครับคนที่สนับสนุนรับรู้การเดินทางของผมแล้วก็คอยติดตามนะครับจนได้หนังสือเรื่องนี้มานะชุมชนกรุณาจาริกนะครับซึ่งก็ที่จริงมันก็คือรวบรวมบทความจากในสเตตัสของผมนะครับเอกภพสิทธิวัฒนะภาษาอังกฤษนะเอาไปตามอ่านกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยนะฮะแม่นี่ออกทุนเป็นจำนวนมากนะครับให้ผมได้ไปเรียนรู้นะครับก็แม่กับเตี่ยนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับการติดตามแล้วก็มีประสบการณ์ชุมชนกรุณาก็ขอเชิญได้ที่ Peaceful Days นะครับแล้วก็นะเราจะมีอบรมในทุกๆแทบทุกสัปดาห์นะครับก็ขอเชิญมีส่วนร่วมครับคุยกับกระบวนการที่เป็นเครือข่ายของเรานะครับแล้วก็ลองทำดูทุกคนมีสามารถที่จะมีประสบการณ์ร่วมได้เรื่องนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่คนเดียวครับค่ะก็ขอบคุณน้องมาร์คนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะก็ Peaceful Days แล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาก็ยินดีที่จะเดินเคียงข้างทุกท่านนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงกันอยู่และตายดีค่ะนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ Bow, 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 bow.
เรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้หากเธอมองพายุฝนกระหน่ำเราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้ก็เช่น